ไทโฮราสตูดิโอพอดแคสต์ล u g ฟไลฟ e บ a ล a นซ์กร์ตูนีเวสใดๆในโลกโดยกร์ตูนสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกร์ตูนีเวสเบิร <c oughs> ์ดเ <c oughs> บิร <c oughs> ์ดเบิร์ดเบิร์ดอะไรวะใ่ม <c oughs> าใบา อะไรขนาดนั้นเอาแน่นอนผมผมพร้อมอ่ะตอนนี้เราทําการบ้านกันเป็นอย่างดี EP นี้มั่นใจว่าสนุกอย่างแน่นอนโอ้ยคุณคนี่แบบการันตีเลยนะการันตีด้วยตัวเองเลยนะครับคนอื่นไม่รู้ว่าไงนะอ่ะผมอาทิตย์ครับอ่ะบ,บัฟโฟครับเอาจอซโซครับเฮฮจิครับพวกเราสี่หนุ่มสีม่มุมบอยจะเม้าแห่งลุ่มอะไรหุบเขาหุคนละายกันอลุ่มนังขงเจียมนะครับมาเจอกับคุณผู้ฟัง มิดรักแฟนเพลงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับตอนที่5แล้วของกระตูนิเวิร์สนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยส่วนตัวนะในฐานะที่เป็นหนึ่งในคนชอบกระตูนนะครับเป็นคนที่อ่านเนี้ยก็ <คน S 1> อยาก,กฟังในเวลางานประมาณนั้นเ <laughs> จ้านายไม่เห็นนะอ่านใต้โต๊ะ <laughs> นะครับ <laughs> เราอยากฟังอีพีนี้มาก <laughs> เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ คนวาดการ์ตูนไม่เป็นอย่างผมเนี่ยไม่เข้าใจก็เลยอยากฟังจากพวกคุณนี่แหละว่าเฮ้ยพวกคุณมองเรื่องนี้ยังไงมีคําอธิบายแบบนี้ยังไงและมีคําแนะนํำยังไงกับคนที่ชอบเหมือนเหมือนกันตอนนี้เป็นตอนอะไรครับตอนที่ชื่อว่าการ์ตูนเส้นสวยวาดสวยจนต้องกราบเพราะว่าตามไม่ได้ยาวมากก็ชัดเจนนะเพราะมันการ์ตูนหลายเรื่องผมก็แบบ ให้วาดตามไม่ได้วาดไม่ได้กราบละขอขอเถอะขอ,ออ่อานอย่างเดียวใช่คุณอย่างเอาตัวผมมาวาดกระตูนไม่เป็นแต่พอผมอ่านผมโอ้ยทำไมมันสวยจังวะคือเออพวกผมเนี่ยเป็นแบบคนวาดกระตูนใช่ไหม,มแต่สําหรับคนที่อ่านอ่านอย่างอ่านแบบอ,อ,อ,อ่านอย่างเดียวที่ไม่ได้วาดเลยอ,ะอ่ะก็มีความสนใจในเรื่องลายเส้นเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าพูดจริงๆแล้วมันก็คือมันเป็นสิ่งแรกที่เราเห็นอะ ก่อนที่เราจะไปเห็นเนื้อเรื่องก่อนที่จะไปรู้ว่าเรื่องราวมันสนุกสนานขนาดไหนสิ่งแรกคือพออยู่บนปกปุ๊บเส้นมันสวยอ่ะคือสิ่งแรกที่ทําให้ตัดสินใจหยิบขึ้นมาคือลายเส้นถูก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 เป็นส่วนสําคัญผมถือว่าเป็นส่วนสําคัญเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยเราเคยอ่านรีวิวว่าโอ้โหสนุกจังเลยอย่างเงี้ยแต่พอเราไปเห็นเส้นแล้วแบบมันมันมันตัวมันก้องแก้งจังวะไม่ถูกจริตใช่ไหมจริงไอเดียมันเรื่องที่น่าเสียดายนะเพราะการ์ตูนหลายเรื่องอ่ะเราต้องยอมรับว่าลายเส้น อาจจะไม่ได้สวยแต่พออ่านแล้วแบบสนุกว่ะแต่ว่าคนไม่ได้หยิบขึ้นมาอ่านก็เพราะว่าลายเส้นยังไม่โดนใจเขาพออืก็เลยน่าเสียดายคือถ้าเกิดบางเรื่องวาดให้สวยขึ้นกว่านี้คนอาจจะหยิบมากขึ้นแต่มันก็มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าลายเส้นเขาก็อาจจะเหมาะกับเนื้อเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วการ์ตูนมันก็เป็นมันรวมหลายๆอย่างนะครับแต่จริงอ่านไม่อ่านมันก,<า>ก็เกี่ยวกับจริตเหมือนกันนะ<า>ที่แบบเส้นสวยมากก็แบบ ไม่อยากอ่านดูแบบลกลุงรังยุ่ยำอะไรนี้บางคนก็รู้สึกแบบนั้นเคลียร์ใช่เพราะว่าความสวยเนี่ยจริงๆแล้วถ้าพูดจริงๆมันก็คือเรื่องสนิยมส่วนตัวสวยของเรากับคนอื่นอาจจะสวยไม่เหมือนกันแต่ว่าวันนี้เรารวมมาเป็นภาพกว้างว่ามีหลายรูปแบบหลายประเภทของความสวยความงามในการ์ตูนเนี่ยที่มันแตกต่างกันแล้วอยากจะมาแนะนํากันก็ลองไปเปิดอ่านดูไปตามดูว่า เรื่องที่เราแนะนำเนี่ยตรงจริตก,กับคุณม้างน้อยขนาดไหนอยากวาดอยากว่าตามไหมหรือต้องกราบเพราะว่าตามไม่ได้จริงๆและตัวคุณมีเรื่องการ์ตูนแบบไหนบ้างที่อยากให้นาเราว่าเฮ้ย <c oughs> เรื่องนี้ก็สวยเหมือนกันนะ <c oughs> ให้คนอื่นได้ไปตามอ่านกันนะครับเอาละวันนี้ก็แบ่งออกเป็น3ประเภท <c oughs> ย่อยๆที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับกลุ่มแรกเลยอย่างที่ทำกันบ้างมา <c oughs> แล้วก็คือการ์ตูนในเซตที่เรียกว่าเน้นวาดเส้นไม่เน้นสกรีน ออกแนวเส้นการ์ตูนแบบเส้นการ์ตูนชัดเจนอันนี้คนฟังตอนนี้ก็แบบถ้าว่าการ์ตูนไม่เป็นแบบแบบแบบอะไรวะอะไรคืออะไรที่คุณพูดภาษาไทยกันหรือเปล่ามันคืออะไรครับเน้นวาดเส้นไม่เน้นสกรีนออกแนวเส้นการ์ตูนเนี่ยก็คือจะเป็นวาดด้วยปากกาล้วนๆนะก็คือแบบเขาเรียกว่าไงทำงานด้วยปากกาล้วนๆตัดเส้นอแล้วก็ลงเงาด้วยปากกาอะไรเงี้ยมันจะใช้สกรีนสกรีนนี่คืออะไรอ่ะ สกีนก็คือไอ้ที่เป็นเทาๆคือแบบบังบอไม่ให้คนเข้าไปทุดบ้านในวงใต้แป้งไม่ใช่อะไรม่ใช่ครับไม,ไ,มไม่ใช่คนละวงการละอะไรสก,กีนเอาภาษ <c oughs> าก,กาตุลก็จะเรียกว<ไ>่าพวกการลงเทาอะไรพวกเนี้ยเกิทั้งคนคุณอ่านการ์ตูนน่ะในช่องการ์ตูนน่ะ,ะมันจะมี <c oughs> นอกจากลายเส้นแล้วมันจะมีการตกแต่งอยู่ถ้าคุณเปิดหยิบหนังสือการ์ตูนใกล้ๆตัวมามันจะมีบางจุดของของรูปอะที่แบบเป็นจุดเป็นจุดจุดเป็นสีเทาเป็นจุดจุดๆุดที่แบบจุดชิดกันจุดห่างกันทําให้แบบดูภาพมีมิติอะ อ๋ออันนั้นแหละคือสกรีนอ๋อก็คือการใส่ใส่มิติบางอย่างท่องแสงเงาหรือเส้นอะไรบางอย่างเข้าไปแล้วทำให้ภาพเนี่ยมันดูไม่แบนใช่ครับใช่ในในอดีตเขาก็จะแบบว่ามีการตัดเป็นแผ่นมาเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆแล้วก็จะแบบมาร์กจุดคนวาดเนี่ยก็จะมาร์กจุดช่องว่างไว้ว่าตรงเนี้ยจะให้ใส่สกรีนกี่เปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือแบบดอทแบบเส้นอะไรเงี้ยผู้ช่วยเขาก็จะแบบตัดตามที่ว่างนั้นแล้วก็มาแปะ อันนี้ถ้าเกิดเป็นซีรีส์ฝรั่งเลยบอกอิงลิดผีกันู่นาพูดภาษาคนด้วยแต่ยุคใหม่ก็ใช้คอมกันหมดแล้วอ่าโอเคทีนี้ในการ์ตูนในกลุ่มนี้มีมีเรื่องอะไรบ้างครับอ่ก็จะมีเรื่องแรกนะครับด g o n b บอลครับผมอ๋อโหอันนี้ชัดมากชัดมากอันนี้ไม่มีใครรู้จักเลยมั้งเรื่องนี้คุณต้องไปนะเรื่องนี้จะบ้าหรนี่ยเขารู้จักกันทั้งโลกไหมล่ะดาร์กบอลแซดดาร์กบอลแซดแล้วกบอลซี Uh, จะแซดจะแซดท an no no ี่ SAD ก็ได้ตามใจอ่าอมันอันนี้มันเป็นตัวอย่างของการ์ตูนแนวลงสกรีนที่คุณว่ายังไงครับไม่เน้นสกรีนเนี่ยที่ที่คุณพูดกันยังไงเอ่ออันนี้มันเป็นตัวอย่างที่ดีของของของหมวดนี้เลยเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้สังเกตเลยซ้ำว่าแบบเรื่องนี้มันไม่ได้ลงสกรีนเพราะว่าเขาวาดได้อย่างแบบมันจะมีนิดนึงที่แบบว่าเป็นเพิ่มแบบ เป็นเงาแบบตัวละครอยู่ใกล้ฉากมากเกินไปก็จะใส่เทาแค่นี้ยแล้วก็ที่เหลือก็จะไม่มีเลยแ <ลง S 2> ม้กระทั่งอะไรวะสี่มัอเรื่องอะไรกันโอ,อเคโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือดักกอนบอลเนี่ยคนเขียนคนเขียนอาจารย์โทริยมาอากิระเนี่ยขขเขาถนัดเขียนงานเขาเป็นนักเขียนที่แบบยุคเก่าตั้งแต่แบบมีงานตั้งแต่ยุคเก่ามาเลยเขียนมาจนปัจจุบันแล้วเขาเลยถนัดการใช้ปากกาเป็นส่วนใหญ่คือเวลาเขาวาดอ่ะเขาตัดเส้นตัวการ์ตูนเขาลงเงาเนี่ย เวลาลงเงาอ่ะหลายคนอ่ะจํานวนมากแล้วตอนเนี้ยจะใช้การลงสกรีนอย่างที่ว่าแต่นักเขียนจํานวนหนึ่งเขาใช้วิธีการสานเส้นปากกาเอาอ๋อ,อก็คือถมไปให้มันแบบใช่ใชปะา,า,ากกาสานเส้นเอาอยากให้เงาเข้มก็เส้นชิดกันอยากให้เงาบางก็เส้นห่างกันหรืออะไรพวกนี้คือ,ขอเขาจะเน้นปากกา,บบกาอย่างอย่างที่อาจารย์เฮบอกก็คือ คนก็เขียนกลุ่มเนี่ยเขาจะเน้นการใช้ปากกาเป็นส่วนใหญ่ก็คือพูดง่ายๆว่ามีปากกาหนึ่งหนึ่งด้ามากับกระดาษอาจ,จจะเป็นหนึ่งชุดอ่าอ่าปากกาหนึ่งชุดกับกระดาษเนี่ยเขาว่าจบได้ในหน้าเลงจบได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักเขียนอาจจะยุคใหม่หน่อยอมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องมืออื่นก็อาจจะต้องมีอาจจะมีลองสกินลองสกินเทสสีเท้าตกแต่งภาพอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะไม่มันไม่ไม่ได้ดีไม่ได้แย่ไปกว่ากันแล้วแต่เทคนิคมันเทคนิคของแต่ละคนซึ่งความสวยงามของดักบอลแซดที่ เรารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเราแบบยังแบบนั่งเล่นตูดตัวเองอยู่หน้าทีวีอ่ะไม่ไม่ผมไม่เคยเล่นตูวเลยอ้าวสงสัยนึกว่าเรื่องปกติใครเขาาก็เล่นกันไม่เหรอไม่เหรอโอเคโอเคโอเคก็คือตั้งแต่เราเด็กๆเนี่ยมันมันโดดเด่นยังไงที่แบบมันสวยประทับใจผู้คุณยังไงเรื่องดาฟ์บอลเนี่ยอ้าวพวกการ์ตูนที่ใช้เทคนิคอย่างเงี้ยอืถ้าเปิดอ่านอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันภาพมันจะโปร่งสบายตาอ๋ออ๋ออ่านไปแล้วมันอาจจะไม่แบบไม่มีความแบบ เกะกะหรือลำคาลูกตาแบบมันไม่ได้แน่นพลืดไปหมดใช่ไหมภาพไม่ได้แน่นมีสเปซอะไรตรงนี้อืแล้วก็จะแบ่งแบบเหมาะนะเหมือนช่องหนึ่งก็จะแบ่งสัดส่วนระหว่างสีขาวกับสีดําอ่ะแล้วมองแล้วมันมันไม่เกะกะไม่รกไม่ลำคาตาใช่แล้วภาพถึงจะบอกว่าภาพมันสบายตาแต่ภาพมันก็จะไม่ขาวไปนะอือย่างพื้นดินอ่ะพื้นหญ้าอย่างเงี้ยเขาก็จะใส่รายละเอียดให้มีแบบมีเนินดินมีเนินหญ้าอะไรละเอียดครบอืสมบูรณ์ พานถืออาจจะถือได้ว่า d r ก g o n b บอลแเนี่ยเป็นหนึ่งในการ์ตูนที่เมื่อเทียบในการ์ตูนเซตนี้แล้วเนี่ยม,มีภาพจําที่คนจําได้พอสมควรเลยในเรื่องความโดดเด่นเรื่องเกี่ยวกับการแบบว่าเส้นไม่เน้นสกรีนแล้วก็ออกเป็นการ์ตูนซึ่งเป็นการ์ตูนเป็นการ์ตูนจริงๆอะ่ะเป็นตัวการ์ตูน ลูกตาหรือว่าหน้าตาอาจจะดูไม่ได้แบบเหมือนแบบว่าลูกตาคนที่เป็นอนาโตมีเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือเป็นการ์ตูนเลยมันก็ค่อนข้างโดดเด่นมากในเรื่องนี้แล้วการ์ตูนอื่นๆในกลุ่มเดียวกันนะครับมีเรื่องอะไรอีกบ้างอีกเรื่องก็จะเป็นเรื่องไอซ์นะครับไอซ์ยอดมากคนวาดชื่อมาซาคาซึคาสึระนะฮะอาจารย์อาจารย์มาซาคาสึมาซาคาึคาสึระก็ผมเห็นเรื่องนี้ครั้งแรกตอนมต้นน่าจะมสองมสามนี่แหละ ลงบนแผนหนังสือลงฟีคิดใช่ไหมปะปะผมเห็นเป็นเล่มเลยอ๋อรวมเล่มแล้วแล้วไอ้ปกหน้าไอ้หน้าปกมันอ่ะเขาวาดเป็นการ์ตูนจริงอ่ะแต่ว่าลงสีได้เหมือนหน้ามันเป็นคนเลยอ่ะก็คือประทับใจมากอืลงสีด้วยเนื้อผิวหนังของตัวการ์ตูนอ่าใช่คือวาดเป็นหน้าการ์ตูนแต่ว่าลงสีหน้าการ์ตูนอ่ะเป็นเงาเป็นอะไรอ่ะดูเหมือนคนจริงมิติที่สวยงามมากสวยงายสวยมากคือแบบ รับใจมากเลตอนแรกไอ้นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับไอ้นี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องจิบสาวหออนุ่มสาวถืว่าเป็นเริ่อ <c oughs> คอมดี้อ๋อ่เป็นเรื่องคอมดี้โอเคอซึ่งก็จะมีความสดใสล่าเริงในสไตล์เส้นที่แบบดูแล้วคือโปร่งโปรงแล้วก็ค่อนข้างแบบเขาเรียกอะไรนะมีมีความสดแบบเขาเรียกอะไรนะน่ารักอะ ใช่ไหมว่าว่าตัวละครน,น,น่ารักหรือฉพว่าผู้หญิงอ <laughs> ตอนนี้สุดยอดมาก <laughs> ก็ถ้าเกิดว่าพูด <laughs> ดกักกตบอลมาก่อนเนี่ยเราพอพูดถึงผู้หญิงแล้วเรามาตอนในใจใส่ไม,ไม่ดีนะ <laughs> ก็ถ้าพูดถึงดักกันบอลมาก่อนนี่คือผ้ามันจะโปร่งใช่ไหมขาว,วตแต่ไอซ์เนี่ยเขาจะเพิ่มเลเยอร์ผมเข้าไปก็คือจากดักกันบอลผมดําปึ๊ดเป็นก้อนใช่ไหมเขาจะเริ่มแบบมีเงาให้รู้ว่าผมเ่าไปท่านชั้นขึ้นอ แล้วเสื้อผ้าก็จะมีเติมรายละเอียดเ <c oughs> ติมเพคเจอร์มากขึ้น <c oughs> แล้วก็ไอโดดเดนอีกอันเนี่ยคือรอยยับผ้า <c oughs> อาจารย์เนี่ยคือเขาไม่มี <c oughs> เรลี่อย่างเงี้ยหะเสื้อผ้ามันต้องมีรอยยับเสื้อผ้าเสื้อเมียคุณรีดมาให้คุณใส่มันยังยับเลยคุณเพราะพอเอิญว่าความเศร้าคือผมรีดเศา้หรอคือถ้าเกิดแบบเป็นมนุษย์ธรรมดาวาดเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าไม่ว่าจะชุดหนังเสื้อผ้าธรรมดาอะไรเงี้ยมันก็จะวาดเหมือนกันอ่าชแต่เขาก็จะสามารถวาดโดยที่รู้ว่าเนี่ยคือผ้าประเภทไหนนี่คือชุดหนังอะไรเงี้ยโคตรมากคือถ้าให้ผม ให้ผมเนี่ยหรือโชคเอสโซ่เนี่ยวาดการ์ตูนขึ้นมาหนึ่งตัวการ์ตูนใส่เสื้อผมกับโชคเอสโซ่จะวาดรอยยับผ้าด้วยการลากหนึ่งเส้นจบจักรแลละแค่นั้นจบจักรแล้วอันนี้ไม่ยกเขาไม่ยกจานเฮเพราะจานเฮเขามีสกิลวาดที่มากกว่าผมกับโชคเอสโซ่โอเคอันนี้คือในในในเลเวลทำไมขอใหจา์เทจะเป็นสองเส้นสองเส้นคือเขาจะแบบรู้เลยว่าผ้านี้แบบเป็นผ้าที่มีน้ำหนักมากผ้าที่เป็นผ้าเบาๆอะไรเงี้ย นี่อยากอ่านเลยอ่ะผมไม่เคยผมไม่อยากเคยอา่านการ์ตูนเรื่องนี้แต่มีความรู้สึกว่าคุณต้องอ่านนะเพราะว่าจุดเด่นก็คือรอยยับของป้าองเกงอ <c oughs> ะไร <c oughs> ของคุณแล้วผมทำไมผมต้องรู้อยากดูระยยับของป้าองเกงวะเขาสามารถวาดให้คนเขาสามารถวาดให้คนเห็นแบบธนุเข้าไปในเสื้อผ้าได้โดย, <c oughs> ดยที่แบบจากรอยยับของผ้าเคคุณมาวุ่วายว่าทำไมผมต้องรู้แต่เดี๋ยวคุณต้องไปเซิร์ชหาไม่ใช่ไงคือเอาเคเป็นเรื่องอื่นเข้าใจได้บอกป้าองเกงอะไรวะเฮ้ยจริงๆไงไอ้เรื่องการวาด วาดรอยยับของผ้าเนี่ยโดยเฉพาะเป้าองเกงเป้าองเกงเป็นจุดที่รอยยับอ่ะมันเป็นมันมาบรรจบกันมากที่สุดนไงเอาดูดูลองดูเป้าองเกียงดูนกขวดที่ฟังอยู่ดูเป้าองเกงของตัวเองกันนะครับจะดูทําไมแล้วในเรื่องเป็นเป้าองเกงผู้หญิงเอาเป้าช่วยน้ำอะไรเงี้ยจะบอกว่าจะบอกว่ารอยยับเนี่ยตรงส่วนที่แบบการวาดรอยยับของผ้าเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนจะอ่ะมันก็ ในมุมมองคนเรวไปอาจจะแบบอันจะยากแค่ไหนกันแต่จริงมันยากที่หายเลย,ยคือ<ช>ต้องกราบว่าโหว่าได้ขนาดนี้อ่า,<ช>อาโอเคเรื่องอื่นนะนี่คือแบบแค่สองเรื่องผมมีความรู้สึกว่านี่อยากจะออกจากห้องไปหาการ์ตูนมาอ่าน <c oughs> คือดาร์กบอลแซ่เราเราอ่านเราดูกันอยู่แล้วล่ละ <c oughs> แต่เรื่องไอ้เนี่ยโอเคผมเชื่อว่ามันจะมีคนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่อาจจะไม่เคยได้อ่าน <c oughs> ก็เลยแนะนําการลองไปเปิดดูนะครับ <c oughs> เรื่องต่อไปชื่อเรื่องว่า t o Love รุ อะไรอะชื่อแปลกมากเลยจริงจริงมันมาจากภาษาอังกฤษที่แบบ top b l u ลท o p b โ u ลที่แปลว่าอะไรนะปัญหาปัญหาปัญหา t o เหรอแต่พออ่านออกเสียงเป็นสำเนียงญี่ปุ่นก็เลยเป็นทูเล็บรูมันจะเป็นทูเล็บรู้อะไรด้วนะภาษาญี่ปุ่นเขาจะชอบแบบเล่นคําแล้วออกมาเป็นอีกคำหนึ่งที่เป็นแบบความหมายแบบใกล้เคียงหรือการเขียนเขียนให้มันแบบดูอ่านออกเสียงใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยมันเป็นลักษณะของพวก กระตุนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือส่วนใหญ่จะเขาจะออกเสียงลงท้ายคล้ายๆสระอุหรือสรรอูตรงท้ายๆแบบมือวิธีการลอเสียงเข้าเหมือนภาษารูบ้านเราที่แบบกระทงกระเทยเขาพ่ชอบพูดกันอ่ะทูลบุนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ่ะเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับทูเลิฟรู้เนี่ยก็วาดโดยอาจารย์ยาโบกิเคนฮาร่นะฮะเป็นเรื่องของก็เป็นเลิฟคอมเมดี้เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีความแปลกตรงมีสองสาวสาวหนึ่งเป็นสาว ธรรมดานักเรียนธรรมดาอีกสาวหนึ่งนี่มาจากต่างดาวโอ้เป็นแฟนตาซีหน่อยหน่อยแฟนตาซีหน่อยแฟนตาซีมากเลยมากเลยด้วยอ่ะโอเคแล้วก็ใช้ชีวิตเกินบนโลกแบบเจอเหตุการณ์ต่างๆนานานั่นนี่ใช่แล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องแย่งกันเพราะว่าทุกคนชอบเอกหมดเขาเรียกว่าเป็นการ์ตูนแนวฮารเรมอ๋อโอเคเข้าใจละคือมีตัวละครหญิงหลายๆตัวแล้วก็ตัวเอกตัวเดียวอ๋อโอเคดีดีเป็นการ์ตูนแนวที่ดี เ<ไ>สริมส,สร้าง<อ>จินตนาการอะแล้ฟินอ่าอาโอเคแล้วมันสวยจนน่ากราบยังไงครับ <c oughs> ก็เส้นเขาจะคมนะฮะก็คือถ้าถ้าถาเทียบจากดับกลันบอลแล้วดับกันบอลนี่ตอนหลังๆนี่เขาเส้นเขาจะค่อนข้างแข็งอแต่ทูดรู้เนี่ยเขาจะวาดผู้หญิงเยอะเนาะครับใช่เ <c oughs> ส้<อ>เนเขาก็จะมีความโค้งของร่างกายมากตามบอดี้ตามบอดี้โอเคโอเคคือมัมีคสัดส่วนบางอย่างที่เรามองว่าโอ้โหสวยจังละเอียดอนาตมี ใช้ได้เลยใช่อ๋อโอเคใช้ได้ในในระดับการ์ตูนโอเค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 แล้วก็วาดน่ารักอ๋อโอเคคือเป็นสามารถถ้าคุณอยากจะหัดวาดผู้หญิงสวยๆคุณอาจจะเปิดเล่มนี้ได้เลยนะได้เหรอได้เลยเออไม่รู้นี่ไงผมถึงถามไม่ใช่ไม่อ่าในแง่นั้นนะได้แต่ถ้าเกิดคุณเปิดอ่านจริงๆอ่ะ สมาธิคุณจะโดนเบี่ยงเบนเพราะการ์ตูนเรื่องนี้ได้รับชื่อเสียงในอีกแง่หนึ่งว่าเป็นการ์ตูนที่ดีดีดีในแง่ดีในดีดีต่อชายหนุ่มแต่ละคนเอาง่ายๆมันคือเรทสิบห้าบวกมันเรศสิบห้าบวกไม่มีนิสิตนะครับเพราะว่ามันมันเรทมากเออมันเรทเกินไปเกินไปนี่ถึงระดับไหนเอาแบบที่สูงสุดเลยก็อลังชางอย่างนั้นเลยเหรอไม่ควรให้เด็กอ่านคือเขาไม่ได้เขียนแบบแล้วพวกคุณอ่านตอนกี่ขวบ ไอ้ผมก็โตแล้วโตแล้วการ์ตูนมันก็การ์ตูนมันก็เริ่มตอนที่พวกผมก็อายุถึงเกแล้วไม่ผิดกฎหมายอยู่ไปเรานี่โชคดีนะได้อ่านช่วงนี้ไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าก็ไม่ควรให้เด็กๆไม่ควรวางไว้ใกล้มือเด็กเพราะว่ามันเกินไปมันเกินไปคืออีกนิดนึงก็18แล้วอ่ะแต่ก็ถือว่าดีนะเพราะว่าเรื่องนี้มันจะเป็นแบบว่าเป็นเส้นการ์ตูนเนาะวาดนารักก็คือสามารถวาดตามได้ง่ายแล้วก็มีความ เป็นอนาตอมีเข้ามาด้วยเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะเปลือยก็ถือว่าจะชัดทุนวันคุ้มคือถ้าคุณมีจิตใจบริสุทธิ์อ่ะคุณก็สามารถหยิบเรื่องนี้มาศึกษาได้ใช่ผมไม่เคยมองศิลปะั้งทีเดีจิตใจมันเปลี่ยนไปเป็นทางอื่นเมันคุณพ่อคุณแม่ที่เปิดพอแคสตัวนี้บางอยู่ปิดหูลูกๆไปเพราะตอนนี้ลูกน่าจะเมมโมรีไปแล้วล่ะผมว่าพอปิดหูลูกแล้วหูตัวเองก็เลยได้ยินโอเคยังมีอีกคือในเซ็ตเดียวกันครับก็ มีอย่างเรื่อง City Hunter แล้วก็ Angel Heart ครับผมก็ uh huh. ที่พูดมานี่มันจะเป็นเส้นการ์ตูน City Hunter นี่ก็เป็นเส้นการ์ตูนเหมือนกันคใครวาดนะ,ะซึคาสะโฮโจโครับอันนี้คือชื่อนักเขียนใช่ใช่อาจารย์ซึคาสะโฮโจที่พูดมาทั้งหมดนี่เขาเรียกว่าเส้นการ์ตูนเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นสเกลการ์ตูนแต่ว่า City Hunter City Hunter เนี่ยเรียกว่าเป็นสเกลเรียวสเ,ส,สเกลสมจริงก็คือวาด สัดส่วนร่างกายได้ดูสมจริงคนคือคนจริงชัดเจนใช่คนชัดเจนครับผมแต่ก็จะมีความเป็นการ์ตูนผสมลงไปด้วยใช่ครับผมแต่ว่าสเกลนี่คือแต่ซินเตอร์นี่แบบละเอียดนะอภาพผมว่าค่อนข้างจะแบบละเอียดสวยเลยสเลยในมุมของคนอ่านที่ไม่รู้เรื่องมากก็จะมีความรู้สึกว่ามันมีการตัดสลับกันระหว่างภาพจริงแอคชั่นต่างๆกับตัวที่ กลายเป็นหัวโตตัวเล็กอ่าหรือมีค้อนที่มันใหญ่โตมโหฬารอยู่ดีโผล่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีมันมีกสัตส่วนที่จัดสลักออกไปมาแล้วเราสนุกมากในในมุมของคนอ่านทั่วไปอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นถือเป็นจุดเด่นแบบหนึ่งไหมของของการ์ตูนแนวนี้หรือในเส้นแบบนี้มันเป็นเขาเรียกว่าลดลารายละเอียดให้มันดูตลกอ่ะพูดง่ายคือมันตลกแล้วมันไม่สมควรที่จะแบบว่ามาจริงจังอะไรเงี้ยอ่าใช่ปะเพราะฉอกอพราะฉากไอ้พวกนี้เขาก็แบบทำจัดการอะไรสเกลตัวละครให้มันดู เกินจริงใช่ไหมมันจะได้ดูไม่รุนแรงอืซึ่งเรื่องเนี้ใครที่ชอบแนวแบบผู้ชายชีกอหน่อยๆก็น่าจะชอบเพว่าเออมันก็ ชีคอเยอะแหละแล้วก็อยู่กับผู้หญิงสวยๆตลอดเวลาเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ถึงขั้นพวกเลิฟทูลอะไรเอ้ทูเลิฟรุอะไรเมื่อกี้ใช่ไหมฮะแต่มันบีบทั้งเรื่องเลยนะมันคือไซบะเรียวพระเอกเนี่ยเป็นมือปืนเป็นซิตี้ฮันเตอร์เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีภารกิจต่างๆที่จะต้องไปทำแล้วก็มีคู่หูคู่หูนางเอกนางเอกชื่อว่า อากิมูระเขาโอรุมามากิมูระเขาโอรุนี่มอกีคุณยังพรีเซต์ไหนบอกว่าอ่านเยอะอยู่เลยไหนบอกว่าเรื่องนี้ผมช่วยได้ผมช่วยได้ที่แงแต่ว่ามันสลับกันตัวบางตัวนี่ตั้งใจไงเป็นแบบโบ๊ะบะให้แบบไม่ใช่ตองแกน่อตองแกนิดหนึ่งไม่งั้นรายการไม่มีสีสันซึ่งสองคนเนี้ยเขาก็จะรับภารกิจมาแล้วก็ต้องไปทำภารกิจต่างๆเขาก็อ่าเขาเป็นเหมือนประมาณแบบกึ่งๆว่าสรุปง่ายๆอนบริากาศรับจ้างมือปืนรับจ้างอะไรนี้แล้วก็มีคนมาส่งคำแบบคำขอ ให้แบบเออช่วยทาพลิตทำโน่นนี่นั่นมาช่วยคุ้มครองหน่อยช่วยตามหาคนโน้นหน่อยช่วยแก้แค้นคนนี้หน่อยเรื่องส่วนใหญ่ไอ้ลูกค้านี่ก็ต้องเป็นผู้หญิงสวยๆเซ็กซี่เกอดทุกตอนเกอบทุกตอนเพราะเป็นจุดขายของเรื่องนี้ใช่ใช่ใช่แล้วไซบาเดียวของเราก็จะก็จะอึ้งอก็จะแบบไล่ไล่แบบจีบอยากได้อยากได้งานการคือแต่จริงๆไซบาเดียวเขามีคาแรคเตอร์โดดเด่นคือไอตอนที่เขา ชีกอเขาวิ่งไล่อย่างเงี้ยก็คือแบบแล้วแต่เวลาเก่งเก่งขี้ผายเลยนะ,ะ,ะเวลาเทก็เทตายควายล้มเลยเปลเเี่ยนหมดเลยใช่คือขอจริงๆถ้าเกิดว่าเขาเทหรือเก่งตั้งแต่ตอนต้นเรื่องก็จะจบเรื่องนี้ก็จะไม่ต้องเดินเอะไรมากเ <ๆ S 1> แล้วนี้ก็จะไม่ฮิตและอาจารย์โอโจาสุนกษาก็จะไม่ดังโอเคเรเดี๋ยวเดี๋ยวเรายังไม่ได้คูดเรื่องอะไรเส้นเลยเออ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  อ๋อหรือเราพูดไปแล้ววะพูดแล้วนี่พูดไปแล้ว,ลวอ๋อ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 เดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อที่อาจารย์พูดไงก่อนล้วเดี๋ยว engine heart ก็คือเหมือนกันคือเราเ,<อ>เราพูด city hunter ไง engine heart จริงๆแล้วมันจะขึ้นไปอะยิวอีกโหมดหนึ่งเพราะว่ามันอาจารย์เขาพัฒนานแล้วเนาะเขาวาดมานานก็คือจะเป็นว่าหน้านี่คือเหมือนวาดหน้าคนเลยอ่ะใช่ว่าเราก็ใช้สกรีนโทน มากขึ้นอจริงๆอยู่ในหมวดนึงจะเอามาพูดพร้อมกันเพราะคนเขียนคนเดียวกันอ,อ,อไอ้สกินโทนนี่ก็ภาษาต่างดาวอีกเรื่องนึงนะเดี๋ยวว่ากันนะไอ้ต่างดาว <c oughs> ก็ผมไม่เข้าใจ <c oughs> ต่างดาวหมด <c oughs> อะสับในวงการเพราะคนฟังเราไม่ใช่คนในวงการทุกคนหลอกเราต้องอธิบายให้ฟังนะครับซึ่งก็ตัวซ i t y Hunter อร์เนี่ยจะถือว่าเป็นภาคแรกก็ได้นะส่วน a อ g e เจ e a r รนี่คือเป็นเป็นอีกเล่อ่บางบางคนเขาก็ไม่นับว่าเป็นภาคสองเพราะเนื้อเรื่อง เนื้อเรื่องมันไม่ต่อกันเนื้อเรื่องมันกึ่งๆจะต่อกันแต่เขาให้เขาอยากให้นับว่าเป็นอีกจักรวาลหนึ่งเลยเป็นแบบโลกคู่ขนานอะไรพวกนี้ไปอก็ลองหาอ่านดูสนุกทั้งสองเรื่องนะครับเรื่องสุดท้ายในเซกชันนี้ที่เราแยกมาก็คือการ์ตูนเน้นว่าเส้นไม่เน้นไม่เน้นสกรีนก็คือแ a ลมดังโอ้เรื่องนี้อาจจะคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่พอๆกับลาคอนบอลไม่ค่อยรู้จักเลยพึ่ยังมาข่มกันอันนี้ได้ไหม ก็วาดโดยอาจารย์อาเกฮิโกะนะอีโนะอุเอะนะครับครับก็เป็นการ์ตูนบาสที่อันดับหนึ่งผมว่าอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งตลอดกาลเรียกว่าเด็กเด็กผู้ชายหรือผู้ชายเนวรุ่นรุ่นเดียวกับเราเนี่ยอาจจะอายุมากกว่าน้อยกว่าคนที่เริ่มเล่นบาสผมว่าเกินครึ่งอ่ะเพราะว่าอ่านการ์ตูนเรื่องนี้ใช่ผมผมผมหนึ่งในนั้นเลยใช่เลยแล้วคุณก็เลิกเล่นในเวลาเดียวกันก็เลิกเล่นไปเลยตอนจบรงมต้นไม่เล่นแต่จะเป็นอันดับสองนะถ้าอาจารย์โอดะมาวาด กร์ตูนบาสเราเล่นเราเล่นรายการคุณจะมาตีกันในรายการไม่ได้อก็เป็นกระตูนบาสนะฮะก็อาจารย์เนี่ยแกจะวาดเนาะมันต้องเน้นวาดนักกีฬาอืก็จะเห็นการวาดตัวละครนักกีฬาที่แบบเห็นเป็นนักกีฬาคือร่างกายนี่คือจะเห็นร่างกายบึกบึนสมส่วนสูงสูงโปร่งอะไรใช่ไหมมันจะเป็นถ้าพูดจากซิตี้ u n นเตอร์ซิตี้ e r นเตอร์นี่เขาจะวาดส่วนมากเขาจะวาดกรอบเล็ก ไซบาเรียก็จะตัวติ๊ดๆหน่อยใช่ไหมแต่แสลมดังเนี่ยเขาจะวาดตัวเต็มตัวแล้วแบบกรอบใหญ่มากขึ้นเต็มหน้าก็มีสองหน้าเต็มหน้าก็มีแล้วสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากตีท์ t นเตอร์นี่คือเขาจะใช้การรออิ่งบนทั้งใบหน้าร่างกายให้มันดูมีมิติมากขึ้น เช่นอย่างหน้าเนี่ยแก้มต่อเขาก็จะมีเส้นขีดขีดขีดให้ดูว่าอ่าเนี่ยแก้มมันยุบลงไปนะอ๋ออ๋ออ๋ออย่างกล้ามอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบสารเส้นจิกๆให้มันดูแบบกล้ามนูนขึ้นมาอะไรเงี้ยครับผมแต่ก็ยังเป็นเทคนิคเนาะสกรีนน้อยอยู่ในโหมดเดียวกันสกรีนสกรีนนี่จะเป็นแบบเหมือนพวกฉากมากกว่าอัเขาจะมันจะไม่หนัก้วก็พวกชุดแต่ฉากนี่คือเรียวเลยแต่ตัวละครนี่ยังเป็นการ์ตูนที่มีสัดส่วนร่างกายสมจริงครับความ อก่อนจะตัดไปตอนที่สองขอฟังองเรื่องสกรีนก่อนได้ไหมอธิบายก่อนสรรปสกรีนมันคืออะไรเดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก็อรไตอนเซตสองแต่เนี่ยมีอันนึงที่อยากเพิ่มเข้ามาไงที่เป็นจุจิอิโต้กอตโตนเลฟของอาจารย์จุจิอิโต้คุณรู้จักจุจิจุจิอิโต้หรือเปล่าจุจิอิโต้ใครครับคุณไม่รู้จักชื่อแต่ว่าถ้ายกภาพของเขาขึ้นมาคุณจะต้องอ๋อทีเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเจ้าของผลงานกตโตนสยอง กร์ตูนสยองขวัญอย่างเมื่องแบบก้นหอมานะ้นะอมะนออกนึกออกตามมรนะโทมิเออะไรเงี้ยก็ดังจนได้เป็นอนเมชั่นเป็นกระตูนคือไม่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่เคยอ่านแต่จาภาพได้แน่ๆเพราะภาพเขานี่ใครก็เล่นแบบไม่ได้คือวาดปุ๊บนี่รู้เลยว่ามาแล้วสไตล์นี้ก็้จะมีแบบความญี่ปุ่นเก่าๆผสมหน่อยแบบญี่ปุ่นสมัยใหม่ความสารเส้นต่อเนื่องแบบเส้นแบบโค้ง ให้แบบสารๆซึ้งๆยึกให้เป็นโค้งๆอะไรอว่านี้มันจะแบบทําให้ภาพดูโคตรสยองเลยภาพมันดูมึนๆถึงๆแล้วแบบผสมมาสารกับความเป็นผีญี่ปุ่นนี่มันจะดูแบบดูสยองสยิบยังไงบอกไม่ถูกโดยเฉพาะภาพที่ถ้าภาพไหนที่เขาตั้งใจวาดให้เราแหวะโคตรแหวะเลยนะแต่จริงก็มีน่ารักของเขานะบันดึก้องเหมียวมุมมุมที่เขาวาดแบบภาพแบบน่ารักน่ารักอะไรพวกนี้ก็มีหลังๆก็จะชอบเรื่องแมวมันมีเล่มเล่มหนึ่งที่เขาเขียนเกี่ยวกับ แมวของตัวเองอแต่ภาพเขาขนาดเขียนเรื่องแมวของตัวเองภาพเขายังเขียนสยองอยู่เลยคือก็ยังติดติดลายเส้นก็คือเป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์เขาเนี่ยเหมือนชื่อเรื่องน่าจะมีเป็นของรวมเล่มของสยามอินเตอร์มั้งมีแปรไทยครับเป็นบันทึกน้องเหมียวครับลองลองไปหากันดูได้น่าจะยังมีขายอยู่ในหนังสือมั้งเมื่อกี้เมื่อกี้แวบมาอีกเรื่องหนึ่งเป็นของอาจารย์มาซานรลิมริตะครับ พวกจอมเกบูจะเน้นเรื่องการสานเส้นจอมเกบลลุกี้ลุกี้อันนั้นก็จะชัดพออาจารย์เฮพูดถึงเรื่องการสานเส้นเรื่องใบหน้าอะไรเงี้ยก็ก็ภาพอาจารย์มาสนริก็จะชัดขึ้นมาเลยว่าก็รู้สึกว่าสไตล์ก็ใกล้เคียงกับสแลมดังเซตเดียวกันซึ่งก็เป็นเซตกีฬาครับเวลาวาดหน้าขึ้นมาเงี้ยไม่ต้องมีแบบไม่ต้องเขียนเส้นเป็นจมูกเลยเขาก็จะใช้การสานเส้น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 ขึ้นมาว่าคนนี้จมูกโด่งโดยการสานเส้นไม่ได้แบบ เป็นปากกาตัดฟุบมาเป็นเส้นจมูกอะไรเงี้ยตรงนี้เป็นโหนกแก้มก็จะสันสๆๆสันส,ส,ส,สไม่ได้แบบใช้ปากกาตัดใช้สารเส้นเงาะอะไรเงี้ยนี่คือเ,เทคนิคใ,ในการ์ตูนซึ่งอย่างลูก,กี้ก็เป็นการ์ตูนเบสบอลเราเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับแล้วก็อย่างตัวจอมเกมบูก็เหมือนกันที่เป็นการ์ตูนมวยก็จะมีการ์ตูนการ์ตูนต่อยกันแล้วบวกมวยอ่าโอเคก็ลองไปหาดูอ่านดูนะครับในเซตแรกสรุปหน่อยก็จะมีเรื่องที่เราแนะนําในเซต เน้นวาดเส้นไม่เน้นสกรีนก็จะมีแก้อนบอลไอซ์นะครับทูเลฟลุซิตี้ฮันเตอร์เองนเจนฮาร์ดแสลมดังแล้วก็เมื่อกี้มีแถมก็จะเป็นเซตของจุจิโตก็คือคังสยองอะไรนะกลนหอยมรณะปลามรณะพวกนั้นแมวเหมียวสู้ๆนะคุณน้องเหมยวอย่ามั่วเหมือนชื่อนางเอกซิตี้ฮันเตอร์ได้ไหมและก็ลูกกี้จอมเกบลพวกนั้นครับ แล้วก็เซตที่2อนี่จะ,อ,ะอธิบายเรื่องสก,กรีนใช่แล้วคุณอธิบายเรื่องสก,กรีนใองผมด้วยนะอโอเคเซตที่สองครับผมเซตนี้จะเป็นเซตที่ถ้าเมื่อกี้นั่งคุยกันนอกลออก,ก็จะมีความสมจริงขึ้นมามากขึ้นกว่าเดิมกับเซตเพิ่มสก,กรีนรมีฉากหลังมีเทคนิคต่างๆที่ทําให้ภาพดูสมจริงแบบเออเฮ้ยไม่ใช่การ์ตูนแบบในเซตแรกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเซตนี้เนี่ย มีหลายเรื่องด้วยกันนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ์ตูนที่ดังๆกันเรื่องแรกนี่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือเด n โนดโอ้โหเรื่องนี้ผมว่าก็รู้จักพอๆกับดั o ก b อนบแล้วมั้งเด n โนดนี่แบบคือพูดในเรื่องพูดในเรื่องภาพนะคือพอเข้าเข้าเซตเนี่ยเริ่มเข้าเซตนี้มาต้องกราบจริงๆนะถ้าคุณหยิบมีเดดโนดอยู่ใกล้ๆอ่ะคุณหยิบมาแล้วดูฉากดูฉากต่างๆอะ่ะ <laughs> คุณจะเห็น<า>ว่า,ขาเขา,ขาเก็บรายละเอียด ริปเขาวาดโต๊ะเป็นโต๊ะล่องล่องโต๊ะหรืออุปกรณ์ต่างๆหนังสือที่วางบนชั้นอะไรเงี้ยเขาวาดเก็บหมดเลยนะอืเขาแบบถ้าเกิดวาดดีไม่เอามาโชว์ไปวาดเก็บทำไมตั้งตั้ตั้งตัโอเครายละเอียดเยอะรายละเอียดดีซึ่งเดทโน้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับชายหนุ่มคนหนึ่งเด็กหนุ่มอืไปเจอสมุดโยมมาโทมรณะ เขียนชื่อไปสูตรเล่มหนึ่งเขียนชื่อใครคนนั้นตายอ่าแล้วก็จะมีคนมาตามจับก็คือแอลอืมก็ประมาณนี้ก็คือเรื่องรู้กันทั้งโลกแหละแต่จุดเด่นของเรื่องนี้นอกเหนือจากโครงเรื่องที่โคตรเข้มข้นแล้วสนุกแล้วพลิกไปพลิกมาแล้วก็เนี่ยอย่างที่ว่ากันก็คือลายเส้นครับอืผลงานของใครครับผลงานของคนว่านะชื่อทาเคชิโอบาตะานะฮะแล้วก็คนแต่งชื่อซูงุมิโอบะอ๋อคือเรื่องคนหนึ่งเส้นคนหนึ่งใช่ครับอ๋อโอเคอืม นี่คือจุดเด่นก็คือความละเอียดของลายเส้นที่เติมดีเทลแต่ละจุดๆเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามีมิติมีเขาเรียกวแลอะไรใส่ใจทุกแก้มุมอ่ะใช่ไหมอาจารย์โฟอ้าใช่ก็สังเกตนะเรื่องนี้ผมยังโดนยังจากที่โดนขัดตะกี้อยู่อะไรวะกลับมาเร็วๆอ่าายังไงครับก็สังเกตนะเรื่องนี้มันแทบจะไม่มีฉากหลังขาวเลยอ่าใช่ไหมมันจะฉากหลังเต็มเหมือน หมือนดูหนังอ่ะอย่างน้อยถ้าเป็นท้องฟ้าโปุ่งๆก็ต้องมีอะไรสักหน่อยหนึ่งด้วยใช่ก็จะมีก็จะมีเมฆท้องฟ้าก็มีเมฆตึกรามบ้านช่องครบอืมเหมือนเหมือนตัดผ้ามาจากหนังอ่ะแล้วเปร์เป็นภาพการ์ตูนอ่ะแล้วก็วาดตัวการ์ตูนทับเข้าไปซึ่งนี่วาดตลอดเลยไม่ได้มีการเอาของจริงมาวางแปะแล้วก็ไม่มีวาดทุกอย่างไม่มีนะคิดว่าไม่มี มันก็เท่าโทนเรื่องด้วยว่าโทนมันก็จะแบบจริงจางบนเพราะเพราะคนเขียนคนนี้เขาเนื้อเรื่องเขาจะแบบแนวแบบจริงจังซึงจําได้ว่าตอนที่หนังสือการ์ตูนเรื่องนี้ออกมาถือเป็นปกติการเลยนะตอนที่ได้รับการตีพิมพ์ไม่ว่าจะในเมืองไทยหรือในต่างประเทศที่ตามข่าวก็คือขายหมดขายหมดขายเกลี้ยงขายเกลี้ยงเพราะว่ามันระทึกขวัญคาดเดาไม่ได้จริงๆอ่ะใครยังไม่เคยอ่านนอกเหนือจากเรื่องไายเส้นที่อยากว่าตามแล้วเนี้ยถ้าอยากทําเรื่องหรือสร้างเรื่องอะไรบางอย่างที่มีความ สนุกสนานในแบบพลิกไปพลิกมาแล้วคนอ่านแบบเออเดาคุณไม่ได้คุณอาจจะต้องลองอ่านเรื่องนี้ดูด้วยนะผมว่านะแล้วก็อาจจะมีผลงานอื่นของคนเขียนคนนี้อนอกจากเดดโนตก็มี ฮิ่าลุเซนโกะอ๋อเรื่องนี้อันนี้เป็นการ์ตูนโกะที่แบบก็สนุกสนุกมากก็เป็นอันดับหนึ่งของการ์ตูนโกะอ่ง่ายก็ขึ้นการ์ตูนโกะก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องไม่ฮะจะเป็นอันดับสองถ้าจักรวดมาวาดครับอ้ยใช่ครับอ่ามีฮิคารุเซนโกะเดดโนดอ่าบัคคมังที่เป็นการ์ตูนเกี่ยวกับนักเขียนการ์ตูนเนี่ยจริงๆถ้าอยากรู้เรื่องการเขียนการ์ตูนอุปกรณ์การวาดเนี่ยหาการ์ตูนเรื่องนี้มาอ่านก็ได้อ่าโอเคมีตัวช่วยเราไว้รอดละเพราะว่าคุ สกรีนผมเลยจนถึงตอนนี้นี่ผ่านมาจะครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่รู้สกรีนคืออะไรแล้วสกรีนคืออะไรครับอาจารย์เราก็ที่อธิบายไว้แล้วไงว่าปกติมันจะเป็นช่องว่างแล้วก็จะเว้นไว้แล้วก็จะมาร์กจุดไว้สมมติว่าจะมีเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเสื้อผ้าเวลาคนวาดเสร็จจะเป็นสีขาวใช่ป่ะแล้วก็คนวาดเนี่ยเขาก็จะแบบวงเล็บไว้เขียนเป็นดินสออ่าแบบประมาณว่าตรงเนี้ยสิบเปอร์เซ็นแล้วส่งให้ผู้ช่วยวาดอืผู้ช่วยก็จะเห็นแล้วว่าไอ้พื้นที่ตรงเสื้อของ ตัวกระตูนตัวเนี้ยให้ถมดํามันมีสิบเปอร์เซ็นอยู่ก็ก็สมดถมดําก็คือสกรีนนั่นแหละอืก็คือสิบเปอร์เซ็นของความเข้มอ๋อเข้าใจละคือถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือดาเปิือืมันก็คือสีเทาอ่ะพูดง่ายๆใช่มันก็ถึงเรียกว่าลงเทาไงอ่าลงเทาที่แบบว่าไปใส่ไม่ว่าจะเป็นฉากหรือตัวละครให้มันดูมีเงามีมิติขึ้นมาอะไรเงี้ยอืมแต่ว่ามันจะไม่ใช่เทาแบบเนื้อเนื้อแบบละเอียด เป็นชิ้นเดียวเหมือนอย่างที่ที่เทสีอะ่ะที่สีของโปสตชอปอะไรเงี้ยมันจะมีความเป็นจุดซึ่ง,ม,งมันจะดูสวยกว่าอืม,อมแต่สกรีนนี่รวมถึงพวกแบบลายเส้นคือสกรีนของญี่ปุ่นอนะเขา เขา <S 2> <S 2> เขามีมเขาทําออกมาหลากหลายลายอยู่แล้วเขาอาจจะมีแบบลายสายฟ,ฟ้าที่เราเคยเห็นในกระต,ตุ้น <Latin. S 2> ต่างๆไงล่ะสป้ฟ้าฟ้าผ่าเปลี่ยงบางคนก็อาจจะวาดมือแต่บางคนก็มีสกีดลายนั้นมาแบบอ๋อก็ช่วยลดระยะเวลาได้ด้วยหรือแบบลายพื้นหลังที่เป็นแบบจุดๆเลียบๆแบบคนกําลังตกหลุมรักอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะใช้ปากกาจิ้มๆเองแต่บางคนก็มีใช้สกีดลายนี้แปะไปเลยมันก็เป็นทางลัดมันเป็นทางลัดเป็นตัวช่วยจริงๆเพราะแบบคว้างว้าวขวับ อะไรก็ถือว่าใช่นะเวลาเติมเข้าไปอย่างเงี้ยโอเคเข้าใจแล้วซึ่งก็คือเด n โนตเนี่ยก็จะมีของพวกนี้ด้วยมีมีมีเข้มข้นมากนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงในเซตเดียวกันก็คือพวกแบบที่เป็นเพิ่มสกรีนฉากหลังแน่นๆเทคนิคดูสมจริงก็จะคือเรื่อง Prison School เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับผลง,งานของใคร p r i ริ n s c h o ู l นะฮะผลงานของอาจารย์อากิระฮิรามโตะนะครับผมบพูดง่ายๆคือมันเป็นเรื่องที่โคตรตลก มันสุดยอดมากยเนี่ยมันขำนำก่อนเลยมันตลกแบบว่ามันเดาไม่ได้แล้วมันจะมาตลกแนวนี้ได้อะไรเงี้ยแมันลุ้นคืไม่อยากจะสปอยเลยมันตลกมากก้จะไปอ่านเพราะว่าผมเคยเปิดอ่านตอนเช้าครับแล้วผมก็ไปหยุดเอาตอนบ่ายอีกวันนึงอีกวันนึง คือไม่ใช่บ่ายวันน yep> ั้นแต่บ่ายอีกวันหนึ่งแต่นอนนะแต่นอนนะแต่นอนโอเคโอเคคือตื่นมาก็เอาต่อเลยต่อเลยขำยาวอันก็หยุดไม่ได้จริงเพราะมันหามากเป็นเรื่องของนี่ต้องโน้ตมาเลยว่าขอตามาหน่อยเว้ยขนาดนั้นเลยสี่หรือห้าหนุ่มนะสี่หน uh, ุ่มหรือเปล่าคุณเออสี่หอ้าเนี่ยแหละประมาณนี้คือแบบมันมาจากโรงเรียนมต้นที่เป็นโรงเรียนชายล้วนอ่าแล้วมันขึ้นมปลายเนี่ยมันอยากไปเข้าสห เพื่อได้ใกล้ชิดกับผู้หญิงบ้างรู้สึกว่าที่อินในใจของจันเทจะมีแต่สมศระตัวลายเส้นมันก็จะเน้นผู้หญิงอยู่แล้วแล้วก็โรงเรียนไอ้สหะที่มันไปเข้าเนี่ยมันเดิมมันเป็นโรงเรียนหญิงล้วนมาก่อนแล้วก็มาปรับเป็นสหะแล้วกลายว่าไอ้สี่ตัวเนี่ยมันก็ไปอยู่ รงเรียนนี้โดยที่เป็นผู้ชายแค่สี่คนเท่านั้นมันเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มรับผู้ชายมาผู้ชายสี่คนแรกแล้วด้วยความกลัดมันเนี่ยมันก็เลยแบบกลัดมันเลยหละมันก็แบบสนใจผู้หญิงมากอ่ะมันก็เลยมันก็หื่นเออหื่นชนกันไปดูผู้ไหนผู้หญิงอาบน้ําอ่แล้วทีนี้มันโดนจับได้แล้วไปเอกคณะกรรมการนักเรียนเนี่ยดันเป็นผู้หญิงที่มีพ่อลามกมากมันก็เลยเกลียดผู้ชายลามกมันก็เลยจับไอ้สี่ตัวเนี่ย ขังคุกในโรงเรียนสร้างคุกในโรงเรียนเลยแก็ขึ้นมาขึ้นมาของชื่อเพรสชั่นสกูลเนี่ยเหรอแล้วหลักทั้งเรื่องเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของไอ้ผู้ชายสี่ตัวเนี้ยวางแผนแหกคุกเออมันจะมาออกคุกแค่นั้นเลยอแค่นั้นเลยแต่แต่มันก็จะมีภาคต่อภาคต่อจากพอภาคนี้อยากสปอยมันก็จะมีภาคต่อยีกมันภาต่อยก็เพราะงั้นก็แค่แหกคุกเนี่ยมันป่วนจนแบบ ค่วิธีแข่คุกมันก็จะบ้าบอไร้สาระมานซึ่งก็เต็มไปด้วยผู้หญิงสวยๆเต็มโรงเรียนและไอ้นี่เนี่ยอย่างที่บอกว่าพอไรเส้นมันพอเนื้อเรื่องมันตลกอะแต่ไรเส้นมันโคตรจริงจังเลยนะไรเส้นแบบถ้าคุณเปิดมาดูแค่ภาพเนี่ยคุณจะคิดว่าอาจจะคิดว่าเนี่ยเป็นการ์ตูนที่แบบเนื้อเรื่องเครียดแต่จริงเนื้อเรื่องมันตลกความเดียวกับเดนโนเลยความคอนท้าส์ความคอนท้าส์ของมันเนี่ยมันเลยทําให้เป็นแบบโคตรดีเข้าไปใหญ่แล้วมันเหมือนแบบมีตัวละครตัวหนึ่งนะที่แบบ แนวแนวแบบของเบ้งในสามก๊กหน่อยใช่ไหมอ๋อคือเป็นเป็นคุมซือใช่ก็เลยจะแบบว่าผสานผสานแบบวิชาในการแบบออกออกออกก้นเพื่อจะออกจากคุกให้ได้อะไรเงี้ยแบบวางแผนในจับวางแผนนี่เออแต่โดยใช้สามก๊กพรออกมานี่แบบว่ามันอันนาขอรับในท่านก็วายป่วงไปสนุกสนุกกี่เล่มจบวะเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่จบเมอกี้ยังอีกเหรอเล่มไหนเราไม่รู้ดีจะเป็นเหมือนออกมาเป็นเล่มใหญ่ ใช่ไหมคุ้นๆนะผมเห็นอยู่จบหรือยังเอออันนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ <c oughs> แฮะน่าจะยังนะครับซึ่งก็รับรองว่าได้ทั้งความสนุกแล้วก็เรื่องของลายเส้นไม่ต้องห่วงก็ลองไปหาอ่านกันดู<ะ>กับพรีเซน s c ส o ู l นะครับ you will never l u g h alone หัวเราะด้วยกันไม่มีวันเดียวดายไปกับไข่หัวเราะฉบับพันห้ามาพร้อมคอลัมน์ในความทรงจำแก๊กในดวงใจโดยศิลปินที่คุณคิดถึงพร้อมผลงานแบบอันซีนจากเหล่านักเขียนรับเชิญอีกกว่า70ชีวิตพิมพ์สีสี16หหน้ารูปเล่มใหญ่จุใจ ปกเคลือบเงินแบบพิเศษเพียง59บาทสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ไข่หัวเราะ o com และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศอีก2เรื่องของผู้วาดคนเดียวกันไอ้ก็เป็นเรื่องดังทั้งคู่เนาะอาร์ชิ2ทเวนตี้วันแล้วก็วันพันแมนครับผมโดย<ม>อาจารย์ยูสุกเกะมุราตะนะฮะ,ะชายคนนี้ก็เคยไปวาดร่วมงานกับ Marvel มาเวล l ด้วยนะฮยคนนี<ะ>้คนนี้มีเกร็ดความรู้เยอะอย่าง เขาเคยออกแบบบอสของล็อกแมนแล้วก็ได้ลงเป็นตัวละครจริงๆของล็อกแมนสักภาคหนึ่งสองสามหรือสี่นี่แหละมั้งก็คือตั้งแต่ตั้งแต่สมัยเขายังอาจจะไม่ดังมากอะไรเงี้ยตั้งแต่เขายังเด็กอ่ะยังเด็กเลยอ่ะคือผู้คนวาดคนนี้ได้ชื่อว่าเป็นคนที่ขยันโคตรๆแล้ว้อความขยันของเขาก็ส่งผลให้เขาแบบลายเส้นงามโคตรๆมาเลยซึ่งสองเรื่องนี้คือเรื่องเด่นของของแกเลยของเขาเลยไอชิวสเวนตี้วันกับวันพันแมนเนี่ยใช่ครับแล้ว แล้วถ้าจะให้เปรียบนี่คือเปรียบเหมือนเป็นไรเซ็ดราก้อนบอลที่มีความใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาทำเอฟเฟกมากขึ้น uh. อด้านภาพก็ผู้ใครเนี้ยจบละ uh. แต่จุดเด่นจริงๆเรื่องนี้มันอยู่ที่ฉากแอคชั่นเขาวาดฉากแอคชั่นได้ uh. แบบฉากเดียวอะแต่เล่าเรื่องในภาพนั้นได้แบบเห็นเลยว่าตัวละครเนี่ยมันวิ่งผ่านทั้งนี้ ซิกแซกหลบตัวละครทั้งนี้คือมันชเวบชว้ามากอะไปวาพนิ่่ะแต่ว่าเราสามารถเคลื่อนไหวอะอย่างเรื่องวันทันแมนเ่ะเราสามารถเอาสิ่งที่เขาวาดในแต่ละช่องอะมามาแบบซ้อนๆกันอ่ะทําให้ดูเหมือนเป็นการ์ตูนเคลื่อนไหวได้แต่ไม่ไม่เชิงการ์ตูนแบบแอนิเมชันแบบเคลื่อนไหวพิ้วพิ่วอะแต่มันดูเหมือนเป็นแบบเป็นการ์ตูนที่แบบฟุ๊ปุ๊ปุ๊ทีละช็อตต่อเนื่องไปอ่ะเหมือนได้เลยเหมือนว่าได้เป็นสตอรี่บอร์ดของหนังเลยอะ เออคือคือเราอ่านการ์ตูนที่แบบนิ่งๆอ่ะแต่เราสามารถมองแล้วแบบเกิดภาพในหัวว่าตัวละครอ่ะมันต้องขยับอย่างนี้ศัตรูก็จะเอออีไยประมาณนี้คือพูดแบบชาวบ้านเลยคือไม่ได้อ่านแต่ว่าวันพันแมนนี่คือไซตมะใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ดังจนแบบคนที่ไม่ได้อ่านยังรู้จักซึ่งซึ่งตัวละครดูเหมือนไม่มีอะไรหัวกลมๆล้นๆแต่ว่าเส้นสวยขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับในเรื่องก็เอาจริงวันพันแมนนี่เป็นเป็นเคยเป็นเรื่อง มันเคยเป็นการ์ตูนที่คนเขียนดั้งเดิมเขาชื่อวันจา์วัน O.N.E เขียนมาก่อนเขียนแบบลายเส้นแบบถ้าให้พูดแบบเสียมารยาทเลยให้แฟนมาลุมกระทืบผมทีหลังได้เลยก็เหมือนเด็กเขียรอแต่ว่าเนื้อเรื่องเขาเทพมากเขาจึงเขียนมาได้แบบยาวนานลงเหมือนเหมือนเขาเขียนลงอินเทอร์เน็ตมั้งเขาเขียนมาได้เรื่อยๆจนใครอยากได้ที่อยู่พี่ว่าพวส่งหลังได้ไหจนจนไอ้ความเนเรื่องความเทพเนี่ย ทําให้อาจารย์ยูสเกะมุราตะมาอ่านแล้วก็อยากเอาไอ้ความเทพเนี่ยมารีเมคเป็นให้ลายเส้นเทพตามเนื้อเรื่องไปด้วยจนออกมาเป็นวันพันแมนที่เราคุ้นเคยกันที่เราได้เห็นกันน่แหละแต่ถ้าเกิดคนอยากเห็นลายเส้นดั้งเดิมก็พิมพ์วันพันแมนแล้วก็วันใน g o o g l e อ่ะก็จะภาพขึ้นมาแล้วก็คุณอาจจะแบบสงสารผมแล้วไม่มากระทืบผมก็ได้แต่จะให้แกตัวให้อาจารย์วันิดนึงก็คือลายเส้นเขาเป็นคนที่ พัฒนาต่อไม่ได้อะเอ่านี่ก็ที่คือช่วยเหรอช่วยสาบานเหมือนเขาเออเหมือนเขาพยายามแล้วแต่เขาไปไม่ได้โอ้โหือนจะล้งแบบว่าเออเธอลุกขึ้นมาเถอะตกกระบาลยํำลงไปอีกทีหนึ่งคือเขาเหมือนไม่ใช่มาทางเนี้อ่าอ่าอ่าอาจจะแบบอาจจะด้วยแบบสกิลของเขาอะทางด้านภาพอาจจะสุดแค่นั้นแต่ว่าทางด้านเรื่องอะเขาพุ่งปรี๊ดเลยแต่ผมเคยดูทีหนึ่งนะถึงถึงลายเส้นมันจะดูเหมือนเหมือนเด็ก ฟันผมตอนนี้พวกคุณบุรีอ่ะไม่ได้บบบนี้เมชื่นชยมเขาจริงมันระดับแบบปฐมหรือมอต้นเนี้ยที่แบบไม่ได้แบบฝึกหัดมาจริงจังอ่ะมาวาดอ่ะแต่รายละเอียดในภาพเขาครบนะเออเขาเขาถือว่าได้ได้ได้ส่วนนี้อยู่ นี่คือช่วยช่วยช่วยเลยทำให้คนทำให้คนเขียนเขาสามารถเอามาต่อยอดถ่ายทอดได้คือเหมือนเตะบอลแล้วแบบพยายามเตะแม่งวันละย5ิชั่วโมงผมว่าพอแล้วบ้างสงสารแลอ่าแล้วอ่าอาร์ชิววนที่วันการ์ตูนอเมริกันฟุตบอลอ่ายังไงฮะก็เหมือนกันก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกเขาเขียนนี้ก่อนแต่คนแต่งเรื่องก็เป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันเพราะอาจารย์ายูเกตมุระตะกับอาจารย์โอบะตาเนี่ยจะเหมือนกันคือ เหมือนเขาแบบสกิลทางด้านเส้นเทพมากแล้วเขาก็ไปทุ่มทางด้านนั้นเวลาแบบมีมีผลงานอะไรพางนี้เขาก็เลยเหมือนกองอกก็เขาก็เลยให้แบบมีคนตัดเส้นไอ้คนคิดเรื่องให้เขาก็เลยมาจัดการเรื่องเส้นได้เต็มที่ซึ่งก็สนุกเหมือนกันนะสนุกมากแล้วก็อย่างที่จารย์เทบอกว่าการเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยของคนเขียนเขาเนี่ยไม่ต้องผิดหวังเลยเขาเขียนการเคลื่อนไหวการวิ่งการแบบลักษณะการเคลื่อนไหวตัวละครอะไรเงี้ยเราดูแบบโอ้พิ้วมากไม่แข็งอืแล้วจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า จริงๆกีฬาอย่างอเมริกันฟุตบอลเนี่ยมันดูยากนะมันเข้าใจยากคือเอาคุณนั่งดูที่ถ่ายทอด MFL อตอนเช้าๆอ่ะรับรองว่ามันเล่นยังไงคุณทําอะไรกันอยู่ทำอะไรกันวะใช่แต่ว่าห้องมาม่านเรื่องนี้มันก็ช่วยทําให้เข้าใจกเ,เกี่ยวกับเออเมริกันฟุตบอลได้ได้ดีขึ้นนะอันนี้เน,นี่ยถืเถอเป็นอันนี้น้องนใจเนึ่งถือว่าเป็นจุดดีของการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างเมเกที่เรายกขึ้นมาว่าฮิคารุเซนโกะ การที่กระตูเรื่องนี้โผล่ขึ้นมาทําให้โกบบูมไปทั่วโลกเลยนะก่อนหน้านั้นนีคนอาจจะเล่นแค่กลุ่มน้อยๆแต่พอแบบ กระตูเรื่องนี้มาผมจําได้ช่วงนั้นในไทยนี่แบบคาสเรียนโกหนังสือสอนเล่นโกโน่นนี่นั่นโกะมีหนังสือแบบอะไรกลยุทธ์จากโกะเศรษฐกิจอะไรประมาณนั้นพ่อแม่ีส่งลูกเรียนโกกันกระจายก่อนหน้าที่จะมีกระตูลนี่โรงเรียนยังมีชมรมโกะเลยก่อนหน้าจะมีกระตูเรื่องนี้อะไรคือโกะใจโกเหรอจนทุกวันนี้แพ้อัลฟาโกไปแล้วเนี่องนี้จุดข้อดีของกระตูญี่ปุ่นคือเขาจิบสิ่งที่ ไม่ได้แมสมากมาผ่านการกระบวนการการคิดเนื้อเรื่องออกมาเป็นลายเส้นแล้วก็ถ่ายทอดให้คนอ่านเข้าใจง่ายและก็แมสที่สุดที่กลายเป็นคนกฉิบคนไปแม้เลายกลายกายเขาเขียนมาจนแมสเนี่ยก็ต้องยอมรับในความสามารถ ครับกระตูนในเซตที่2นี่นคือพวกเพิ่มสกรีนฉากหลังแล้วก็เทคนิคให้ดูสมจริงเนี่ยก็เราก็นแนะนำไปทั้ง d e ทโน้ตฟิสเชนสคูลอ o l ์ชิวทเวนตี้วันวันพันแมนแล้วก็มีเรื่องอื่นผสมอีกนะประมาณสอาเรื่องเมื่อกี้ที่พวกคนพูดกันมาก็ลองไปย้อนอ่านดูได้หรือถ้าเกิดอยากได้รายชื่อเต็มๆเ,เดี๋ยวฝากเอาไว้ในตัว description ของตัว Spotify หรือว่าในช่องทางออนไลน์ของพวกเรานรับลองไปหาอ่านดูได้นะครับ เซตสุดท้ายเซตนี้เนี่ยจริงๆผมว่าน่าจะเป็นเซตที่น่ากราบที่สุดแล้วไหมผมได้จะให้ผมกลาบไปพูดพอดแคสไปยังได้แต่และเรื่องที่ยกมาเนี่ย<อ>ต้องกราบไปแบบว่าหนึ่งหน้าเนี่ยเขาได้ค่าต้นฉบับเท่าไหร่<อ> <c oughs> ให้เขาบอกรายละเอียดมากให้ผมวาดตามเขาช่องหนึ่งเนี่ยผมใช้เป็นเดือนอยังวาดได้ไม่เท่าเขา <c oughs> ต้องเป็นจังคับบอดดิเท่านั้นโอเคเซตสามคืองานวาดสุดเรียวสุดวิจิต กาบแล้วกับอีกเพราะว่าตามไม่ได้จริงๆสุดนี้นะครับยอมแพ้อ่าอ่ะเรื่องแรกก่อนเรื่องนี้ผมว่าก็รู้จักกันทั้งโลกอ่ะเพราะโคตรฮิตนิยมกันพอสมควรเลยแหละแบบคนอ่านผู้ชายโดยเฉพาะผู้ชายชอบผมว่าผู้ชายชอบเยอะก็คือเรื่องเบอร์เซิร์กเทพมากบบกเซอร์ของเราโดยอาจารย์มิระเคนทาโร่นะฮะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับเรื่องราวเกี่ยวกับ ชายชุดดำคนดันเหรอคนดันเหรอป็นงคนดันอยู่นักรบดำอ๋อนักรบดำดที่เขาแบบตามหาคนคนหนึ่งเพื่อแก้แค้นแล้วเขาก็จะไปอยู่ในโลกของเขาเรียกว่ายุคยุคมืดอ่ะรู้จักยุคมืดใช่ไหมทั้งชุดดำทั้งยุคมืดทั้งเซตติ้งของโลกนี่มันเหมือนจะเป็นแบบยุโรปยุคกลางที่อ่าถ้าเทียบใกล้เคียงกับของเราเนี่ยจะเป็นยุคราเมมด อ๋อโอเคโอเคนูดีแกบแต่เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นแต่เซตติ้งของโลกน่าจะแบบผมว่าใกล้เคียงกับยุโรปนะไม่มีโซนยุโรปไม่มีตัวละครเฮลซิงต่างๆออะไรในวงการอะไรอยแบบงี้นี่ไงข้อข้อดีของการ์ตูนญี่ปุ่นคือเขาไม่ยึดติดว่าจะแบบต้องเป็นประเทศไหนอะไรยังไงก็ซื้อภาษามีนักฟุตบอลไทยเลยใช่ส่งเองโอเคแล้วทีนี้ยังไงต่อความสนุกของเบอร์เซิร์กมันเดี๋ยวก่อนที่ไปเรื่องเส้นทําไมคนถึงติดกันงอมแงมอ่ะ มันรความความดาร์กเหมือนแบบเหมือนที่คุณดูหนังเ่ะบางคนเขาก็ดูแบบหนังแบบโรแมนติกคขาไปดิบางคนก็ดูหนังก็มีหลายแนวที่มันก็มีพวกหนังแบบแฟนตาซีที่แบบเนื้อเรื่องเครียดอืจริงเบอร์ซก็น่าจะเป็นแนวนี้นะใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่กล้าที่จะดาร์กแบบแบบมากกว่าที่เจ้าหื่นเคยทำมาคือไม่ประนีประนอมสักเท่าไหร่เลยอย่างถ้าเกิดว่า พาเหรเอาไปแคดเิเบียนติดชื่อดิสนีย์ก็จะมีคนตายมีเลือดเลยอะไรมาเนี่ยแต่เจ้านี้คือแบบตายฆ่าขมขืนอะไรแบบบูชายันลัทธิบูชาปีศาจก็คือหนักน่วงอ่ะหนักนัวเลยแบบเขาเรียกว่าแสดงความมืดของยุคนั้นความดิบความดิบของความดิบของมนุษย์คนยุคนั้นออกมาผ่านเรื่องตัวอะไรมาหมดแล้วในส่วนของเส้นล่ะทําไมถึงโดดเด่นในส่วนของเส้นนี่นอกจากจะว่าตัวละครได้ ดูเรียวสัดส่วนสมจริงนะฮะไอรายละเอียดนี่แหละที่ต้องกราบเพราะว่าเขาสารเส้นค่อยๆเหมือนเหมือนค่อยๆสานเส้นทีละเส้นอ่ะเหมือนว่างมากก็ไม่ว่างค่อยๆสารเส้นจ,จนจนเห็นมีมิติความอ่อนเข้มของเงาทั้งหน้าเออคือเป็นการ์ตูนที่อ่านแล้วไม่มือดำเพราะว่า เปิ่อนหมึกถ้าพิมพ์ไม่ดีอ่านแล้วแบบนิ้วจะแบบดำปีเลยนึกออกบนหนังสือพิมพ์อ่ะอันนี้ขอขอเสริมนิดนึงว่าพวกการ์ตูนที่แบบรายละเอียดที่เขาวาดแบบเราเห็นว่ารายละเอียดเยอะมากจุดละเอียดรายละเอียดเล็กน้อยเนี่ยวาดไปได้ไงเพราะว่าการ์ตูนนักเขียนการ์ตูนของญี่ปุ่นอ่ะบางคนเขาจะแบบใช้กระดาษไม่ใช้สายเอซีนะ เป็นไซส์แบบ B5 B5 B เอ้ยเท่าไหร่นะ B4 มั้งเออ B4 B4 คือแบบเออใหญ่เลยแล้วตอนพิมพ์ออกมาขอบมาลงในแบบหนังสือการ์ตูนไซส์เล็กเอาภาษาคนคุณไม่รู้ขนาดเอขนาดกระดาษได้ยังไงเนี่ยก็หมายถึงว่าเขาว่าไซส์ใหญ่กว่าปกติใช่ก็คือเพื่อจะได้ใส่ดีเทลได้เยอะขึ้นใช่แล้วค่อยมาย่อลงในกระดาษขนาดการ์ตูนตอนมาตีพิมพ์ในขนาดรูปเล่มการ์ตูนมันก็เลยดูแบบละเอียดยิบเอออันนียคนธรรมดาคุยกันก็คุยแบบนี้แล้วไงต่อครับ อ่าๆเดก็ไปแล้วเมื่อกี้เขาเขาเรื่องสารเส้นเรื่องแบบการลงละเอียดดีเทลอืใช่ครับเออ่ถ้าเกิดอันอย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเนื้อเรื่องมันอยู่ในยุคแบบสงครามที่แบบอสวินอืเวทมนต์ชุดเกราะถ้าคนหยิบมาดูชุดเกราะนี่แบบโอ้เอออนึกออกชุดเกราะที่เป็นชุดเกราะแบบเหล็กเป็นเหล็กหรือแบบความเงาของเหล็กที่แบบวัดยากนะหรือจะแบบมีการสะท้อนอะไรซีนที่แบบสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดเนี่ย มันจะเราจะในยุคนั้นอาจจะเป็นพวกโทรพวกออกหรือกอบลินเพิ่งแบบลักษณะผิวหนังการแบบขนลุงลังของพวกมันนะ่ะคนวาดเนี่ยถ่ายทอดออกมาได้แบบคือเรารู้เลยว่าไอสัตว์ประหลาดตัวเนี้ยหนังมังหนาสัตสัดยิงธน,นูไม่เข้าแน่นอนนะเออเขาวาดจนแบบเรารู้สึกอย่างนั้นได้คือ,อาวาดได้ละเอียดแล้วก็ใช้ค่อยๆสานเส้นเนี่ยให้เห็นเท็กเจอร์ครบเลยนะอย่างชุดเกราะก็จะ ให้เห็นเงาว่าตรงนี้เป็นเงาดําของเกราะนะแล้วนี้คือเป็นส่วนแสงของเกราะแล้วก็จะเป็นอย่างเขาจะใส่ชุดหนังกันนะเมื่อก่อนอ,ะอ่ะก็จะค่อยๆสานเส้นจนแบบว่าให้รู้ว่าว่าเป็นเท็กเจอร์ของชุดหนังคือดู <ใจ S 1> คนอ่านดูก็รู้เลยว่าอ่าแขกมันหนังแน่นอนออแล้วก็อ่านในคนเขียนเนี่ยเล่มแรกๆอ่ะคือเขาเขียนภาพก็สวยมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ในช่วงแบบมีความพัฒนามาเรื่อยๆจน ผมว่าสักประมาณเล่ม20หรือ20กว่ากๆเนไ่้แหละม,มีคนพูดว่าแต่ละหน้าของเบอร์เซิร์กอ่ะเอาไปใส่กออประดับผนังบ้านได้เลยเพราะมันบมันละปนละปอยู่<ฮ>ในเลเวลภาพศิละปะไปแล้วอือน้าอ่านอะ่ะตอนนี้จบยังยัง เพราะว่าก็ถือว่าเป็นการ์ตูนที่แฟนรอคอยแล้วทํานานมันมีกิดว่าเฟันแฝกนิดนึงจะได้อ่านตายนี่ตายจะได้อ่านฝันแฝกนิดนึงก็มีคนล้อคนล้อมาซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจริงร้อยเปอร์เซ็นตหรือเปล่าว่าคนเขียนเขาติดเกมติดการ์ตูนอันนี้เป็นเรื่องรีกบเขาอีกแล้วเลยออกจะเป็นข่าวลือแล้วอ่าเราก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าที่แบบเหมือนกับแบบออกมานิดนึงอ่ะ ว่าจริงๆอาจารย์เขาป่วยอคือไม่มีใครรู้ความจริงร้อนั่นเองมันก็มีคนแซวโน้ได้นั่นกันเต็มไปหมดแต่ที่แบบว่าหนาหูจริงก็เนี่ยติดเกมซึ่งคนก็รอกันแหละใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ถ้าเห็นลายเส้นแล้วก็เข้าใจแหละว่าเราไปถึงนันก็คือติดเกมนั่นเองใจโอเคละเอียดออีกเรื่องหนึ่งจริงๆก็จะเทียบว่าเป็นงานแบบพวกแนวแบบการ์ตูน สงครามยุคสงครามอ่ก็คือสงครามคนละโซนกันคนละโซนกันก็คือเรื่องนี้โด่งดังเหมือนกันในเมืองไทยยิ่งฮิตมากก็คือหงสาจอมราชันครับผมผลงานของเฉินเหมาฮะคนจีนครับผมก็คือเป็นงานฝั่งบ้านแต่มาชังแผ่นินใหญ่ละก็ถ้าเทียบกับเบอร์เซิร์กเหมือนเหมือนเป็นภาพที่แบบว่ามันภาพมัดูขาวกว่าแต่ก็มีความใช้เส้นอะไรเหมือนกันเลย อต่าวกว่าคืมอ๋อมันใช้เส้นเล็กกว่าโทนของภาพแล้วภาพมันจะไม่ดำจะสกินมาช่วยมันภาพจะดูแบบเส้นก็จะบางใช้เส้นบางคมแต่ถ้าแบบของญี่ปุ่นจะเป็นแบบแนวเส้นหนาหนักับของสานี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับก็เป็นการเอาสามก๊กมาตีความใหม่ตีความใหม่ที่แบบว่าคุณจะไม่คุณจะต้องช็อกกับสิ่งที่ได้เห็นก็คืออย่าสปอยนะมันถือว่าสปอยไหมเนี่ยคุณจะเห็นเตียวหุยที่แบบ น oh, so, like <No uh ั่งวาดรูปสวนดอกช้ออยู่เงี้ยอ๋อคือเป็นการตีความใหม่เพราะเตียวหุยเดิมคือตัวใหญ่ติดเหล้าหนวดเขาเฟิร์มงงงบื้อๆหน่อยมุทะลุดูดานแต่เตียวหุยในนี้จะมีความกวีสุนทรีแล้วก็ฉลาด้วยนะครับก็คือเล่าใหม่ตีความใหม่เลยค่ะแล้วก็อย่างต่างโต๊ะที่เข้ามายึดบัลลังเขาบอกว่ามาเพื่อปราบกังฉินแหมก็หล่อไปอแล้วก็ต่างโต๊ะเอ้ต่งโต๊ะพูดแล้ว ลิโป้อ๋ลิโป้นอกจากจะเก่งเทพแล้วฉลาดนะครับฉลาดไม่แพ้แบบปกติลิโป้ตัวเนาของเบ้งเลยปกติลิโป้แม่งมีแต่แรงภาพลักษณ์ของลิโป้นี่มันจะมีพวกเกมสามก๊กลิโป้นี่คือค่าพลังเทพสงครามพลังโจมตีเนี่ยจะแบบทะลุขีดหมดยกเว้นความฉลาดการแข่งนคือโดนภาพลักษณ์ว่าแบบเก่งมีแต่แรงไม่ฉลาดแต่เรื่องนี้มันคองโลกได้เลยนะจริงๆแต่ลิโป้ในเรื่องนี้คือแบบครบด้านทบทุกด้าน อ่ะแล้วเส้นล่ะเรื่องนี้คือนอกเหนือจากที่พูดไปเมื่อกี้เป็นเรื่องของความบางความแตกต่างที่แบบเป็นงานดูสะอาดตาก,กว่าสบายตาก,กว่าแล้วอื่นๆยังไงฮะที่ความน่ากลาบของมันก็ความวิจ,จิตมันเขาวาดคนทีเนี่ยเหมือนวาดภาพเหมือนน่ะ,ะด้วยความเป็นแบบทั้งเรื่องนะครับเออทั้งเรื่องนะแล้วก็ระเอียดเสือ้อเกาะเสื้อผ้าเส้นผมเสาไม้ใบหญ้าก้อนอิฐเนี่ยเขาสารเส้นจนเกิดเป็นภาพครบหมดละเอียด สวยงามก็เป็นระดับงานอาร์ตทุกช่องทุกหน้าเหมือนกับเบอร์เซอร์ที่อาจารย์บัฟโฟ์ครับมาพูดว่าพูดมาอาาจรย์ฟโฟวก็กลาบอาจารย์บัฟโฟว์กล่าผมกลาวผมเดี๋ยวนี้อ่าก็ เป็นอีกหนึ่งเรื่องแต่ก็เป็นฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเกิดอยากดูลายเส้นที่มันแตกต่างจากญี่ปุ่นที่เราพูดพูดมาหลายาเรื่องเนี่ยเพราะอันนี้จะมีกลิ่นอายความเป็นการ์ตูนจีนอยู่อเพราะคนวาดก็คนจีนะนะก็กระโดดไปดูไปอ่านเรื่องนี้ดูก็แนะนําเพราะว่าเรื่องก็เข้มข้นเหมือนกันเียงแต่ว่าก็ต้องทําใจว่ามันไม่ได้เล่าสามก๊กแบบที่คุณรู้จักนะ,ะจะมานั่งแบบโอ้ยสามก๊กไม่ใช่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะชอบหรือคุณอาจจะไม่ชอบก็ได้แล้วแต่คุณถึงมันจะตีความใหม่อ่ะแต่ผลสรุปมมมันนนเเหืออดิะ เออก็จะไปสปอยเขาไม่ไม่ไม่แบบอย่างออย่างลิโป้ต้องฆ่าต่างโต๊ะเนี่ยอสุดท้ายต่างโต๊ะไงก็ตายโดริโป้ฆ่าตายเหมือนกันแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเนื้อหาละเอียดที่กว่าจะไปถึงจุดนั้นอ่ะมันตีความหม่หมดเลยแล้วก็จะไปอ่านเองุมไปอ่านเองครับสนุกนะก็เรื่องหนึ่งที่สนุกบอกตอนจบซะเลยดินั่นแหะสิก็ว่าอยู่ใกล้จะถึงแล้วเนี่ย ยังไม่จบยังไม่จบเหรอก็อย่าไปพอแล้วโอเคเรื่องต่อไปเรื่องนี้ก็โดดเด่นไม่แพ้กันเรื่องนี้เนี่ยผมก็ชอบเรื่องนี้ดังมากดังมากดังมากในเมื่อก่อนโอ้ทั้งเมื่อก่อนผมว่าตอนนี้ผมบางคนก็ตามหาอยู่คือรอรีพิ้นกันแบบคือมีคนอยากได้เยอะผมก็ยังอยากได้อยู่นะก็คือเรื่องวากาบอลอะ เดี๋ยวอกอเข้าไปว่ากันบอลเอาก็มันมาทรงเนี้ยมันมาทรงแบบการ์ตูนต่อสู้ต่อสู้อะไรผมว่าผมก้ว่าทำไมเดี๋ยวนี้คนยังหาอยู่เรื่องนี้เนี่ยเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนเอาเรื่อนก่อนเอาบอลกันบอลนี่ผมมันมันสุดยอดมากเดี๋ยวไว้ทีหลังดีไหมเพราะมันเป็นเหมือนมันมันมันเป็นที่สุดของหัวข้อนี้แล้วอะใช่ได้คุณจะเอาความชอบตัวเองมาผมรู้ว่าคุณชอบคนเขียนคนนี้คุณชอบว่ากบอาแต่คุณจะมาข้าม เรื่องนี้อีกเรื่องรักของผมไม่ได้เรื่องนี้ได้แก่ก้องก้องข้อควาคนะฮะก็ชื่อว่ามาซาชิทานากะนะครับผม่อกค้ถึงกันหน้าหรือหลาน <c oughs> <ช>ครับ <c oughs> คุณจะมา <c oughs> <c oughs> ออเมาซาชิทานากะ,ะเขาเรื่องราวเกี่ยวกับก้องนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับมันเป็นการ์ตูนเรียกว่าไงการ์ตูนสัตว์โลกอืการ์ตูนใบที่ไม่มีคําพูดอตัวหลักของเรื่องคือไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ตัวเล็ก ชื่อว่ากลงองแล้วก็มันการดําเนินเรื่องของแต่ละตอนเนี่ยมันคือเหมือนแบบการหย่อนกล้องลงไปอยู่ในสถานการณ์นั้นไปอยู่ในจุดนั้นบางตอนอาจจะเป็นตอนที่เกี่ยวกับหมีเอตอนที่เกี่ยวกับปลาแบบก็คือสั้นๆจบในตอนของมันเป็นการ์ตูนใบที่แบบพวกฉากเขาจะแบบ วิจิตรละเอียดยิบมากการตาลแล้วก็แบบพวกสัตว์ต่างๆที่อยู่ในฉากอย่างเงี้ยก็จะแบบเจ้าเขาคือเขาวา,วาดได้ไงเขาวาดสัตาว์สัตว์เนี่ยเขาวาดแบบกึง่งๆจะวาดแบบเป็นภาพเหมือนจริงไปเลยอ่ะแต่ว่าการแสดงอารมณ์อ่ะเขาใส่ความเป็นการ์ตูนล,ลงไปอะทําให้เราเห็นสัตว์ที่ดูสมจริงอ่ะ มีแบบอาการเหงื่อตกอาการแบบอ้าปากค้างน้ำตาไหลอะไรพวกเนี้แล้วมันมันมีความตลกด้วยรับใช่เป,เป็นการตู้ตลกที่แบบว่าตลกด้วยสีหน้าตัวละครแล้วก็เหตุการณ์ซึ่งตลกขนาดที่ว่าคุณอุ้มไม่สามารถอ่าในเวลางานได้เพราะว่าโดนจับได้แน่นอนมันขำจริงๆรมันขำมากขำแบบหัวเราะเป็นบ้าเป็นบอตอนนี้จําได้ก็คือตอนเห็บเห็บเข้าจมูกจำได้จำได้ตอนเดียวกันนี่ตอนนี้พีคมากอะไรกันรว่าตอนที่เห็บเข้าไปในจมูกกองอ่ะ แล้วแบบว่ามันมันจะคันอ่ะมันเขนาแล้วแล้วกล้องแล้วพราะแล้วกล้องมันมันเป็นไดโนเสาร์ตัวเล็กอย่างที่บอกแบบแบบประมาณไทรโนซอรัสเออมันเหมือนที่เล็กที่แค่แขนสั้นมันจะเข้าไปแบบเกาไม่ได้มันคันจมูกก็จะแบบเกาไม่ได้แล้วก็จะหาทางแก้ไขอ๋ออ่าฮะอ่ะฮะซึ่งตอนนี้ยังมีขายอยู่ไหมครับอย่ายากมากยากมากเลยผมว่าไปนแบบงานสัปดาห์หนังสือโซนการ์ตูนเก่าก็เจอไหมเหมือนผมก็แวะไปเนี่ยทุกงานหนังสือสัปดานังสือผมชอบแวะไปโซนการ์ตูนเก่าทุกครั้ง ถามว่าเจอกองไหมไม่ค่อยเจอเลยนะออ,อผมถึงได้ผมถึงได้แบบสงสัยคุณไงว่าแบบเออเมื่อกี้แบบเออการ์ตูนเรื่องนี้คนก็ยังน,นี้กันอยู่เขาคนถือว่าเป็นการ์ตูนเก่าที่หายไปแบบคนเกือบเกือบลืมกันไปหมดแล้วอะะว่ะแตก <คน S 2> <อ>เราไม่ใหม่อ่ะจ,จะไม่รู้จักก็ได้อ,อ,อซึ่งความเทพของเส้นนอกเหนือจากรายละเอียดพวกนั้นแล้วอ่ะทําไมคุณถึงต้องยกมาอยู่ในจุดของความเรยวสมจริงสุดวิจิตรพวกนี้แล้วกวาดว่าตามไม่ได้จริงๆเนี่ย เพราะอย่างที่บอกว่าเขาสัตว์แบบอะน ATOMY สัตว์ชัดเจนป่าต้นไม้ใบย่อลำต้นอะไรพวกนี้เขาไม่ได้วาดแค่แบบเส้นตรงยึก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 เป็นลำต้นไม้ไม่ใช่เขาวาดแบบเปลือกไม้เขาวาดไม้เลยแล้วมันจะมีอยู่ภาพหนึ่งที่ผมคุ้นๆตายอยู่มันเป็นภาพใหญ่เหมือนอารมณ์แบบภาพเต็มหน้ามั้งแล้วก็เหมือนเป็นเป็นภาพก้องอ่ะวิ่งอยู่ในป่าแล้วก็ก้องอาจจะเป็นตัวเล็ก อยู่ในป่าแล้วก็จะมีแบบมันเป็นควันเวลาวิ่งนะเป็นฝุ่นตลออยู่แต่ว่าเป็นกองตัวเล็กๆเป็นเหมือนตัวเล็กๆแล้วก็ไอ้บรรยากาศรอบๆอ่ะคือก็จะมีแบบสัตว์มีป่ามีใบไม้มีโหแบบละเอียดมากคือแบบผมอ่านแล้วผมก็พยายามที่จะดูรายละเอียดรอบๆบอแบบโอหเขาวาดอะไรมามันสนุกตรงนั้นมันเพลินแบบโอก็คือได้ทั้งเรื่องสนุก ขำแน่นอนแล้วเรื่องลายเส้นก็ไม่ห่วงภาพสมจริงแต่ทั้งที่ภาพสมจริงอ่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าน่ารักมากอจะอุ่นๆตลกๆตลเป็นนากสัตว์สัตว์น่ารักไม่รู้อ่ะหาอ่านยากหน่อยแต่ถ้าเกิดได้อ่านก็น่าจะอย่างน้อยผมถ้าเกิดเซิร์ช Google ก็น่าจะได้เห็นภาพ KONK หรือ G ไหม KONK หรอกล่องปะ จริงจริงพิมพ์ภาษาไทยก็ไดกกล้องง่ายดีกอๆโอเคไม่มีชื่อซ้ำแน่นอนอ่ทีนี้ก็มาเรื่องขวัญใจเรื่องสุดท้ายนะครับผมของวันนี้ที่จะแนะนําการเรื่องนี้ก็ปฏิเสธยากเมื่อกี้คุณก็พูดชื่อเรื่องขึ้นมาแล้วนั่นแหละสิวัคบอนวัคบอลเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ซีรีส์เกาหลีซีรีส์เกาหลีที่ตอนนี้ดังอยู่ไม่ใช่นะครับวาดโดยอาจารย์ทาเกฮิโกะอิโนเอะนะฮะซึ่งก็คือผู้วาดแซลมดังใช่แล้วแต่คุณก็ลืมภาพแซลมดังไปเลยเพราะว่า เออมันเหมือนแบบคนละโลกกันเลยเป็นแลมดังที่ัพเลเวลไปสูงปรี๊ดคือแลมดังว่าเลเวลสูงนะครับปากระบอกนี่เลเวลสูงหนักเขาอีกก็ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้พูดออกว่าเบอร์เซิร์กเนี่ยเป็นงานอาร์ตระดับระดับใส่กรอบได้เลยใช่ไหมอเนี่ยใส่กรอบสักสามชั้นแล้วกันกรอบหลุยไปเลยเป็นกรอบชุบแป้งทอดไปเพราะว่านอกจากจะว่าตัวละครที่ออกเรียวขึ้นมาจากสเกลแลมดังนะฮะก็คือรออิ่งใน ตัวละครเพื่อเพิ่มความเข้มของหน้าความชัดของกล้ามเนื้ออะไรเนี่ยหนักขึ้นอีกประมาณสามเท่าฮะแล้วก็สกรีนโทนบนเท็กเจอร์บนเสื้อผ้าเนี่ย ก็มาเต็มสไตล์แบบเสื้อซามูไรเนาะลายๆเงี้ยเดี๋ยวเล่าเรื่องย่อก่อนเดี๋ยวเขาไม่รู้อะามีซามรงซามูไรด้วยบางคนไม่ได้อ่านก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมิยามโตะมูซาชิมาเล่าใหม่ในสไตล์ของอาจารย์เขาตีความใหม่เหมือนกันใช่แต่ก็ตีความในมุมที่ปกติเอาจริงนะผมอ่านมูซาชิมาหลายเวอร์ชันไอเวอร์ชันนี้มันใช้ได้แบบคือแบบดิบดิบจริงๆแล้วก็เป็นภาพของความเป็นมนุษย์ในแบบที่ สังคมการเอาตัวรอดชีวิตรอดการห้ามหันกันของคนญี่ปุ่นในยุคก่อนจริงๆแบบเส้นทางซามูไรใช่<า>ใช่ชินเมงทาเคโซโซมินาบโตมุซาชิใช่ครับแล้วก็เป็นการเดินทางแหละตลอดเส้นทางเราก็จะเห็นการพัฒนาเติบโตเปลี่ยนแปลงของตัวละครอย่างมุซาชิไปเรื่อยๆนะครับแล้วอีกจุดเด่นหนึ่งนอกเหนือจากเรื่องเข้มข้นแล้วอิงประวัติศาสตร์แล้วแล้วก็ที่จันเฮพูดมาเรื่องต้นแล้วเรื่องของผู้จักผู้กันจีนอ่ะเขาอัปเกรดมาจาก สแสลมดังหเหมือนแบบเพิ่มเทคนิคมาอ,อ,อืก็คือแบบเขาก็ทดลองของเขาอืแบบวาดโดยใช้พวกกันจีนมาเพิ่มเสริมในในงานด้วยภพาพับจะผพวขึ้นซึ่งในฐานะของคนที่ว่าดรูปไม่เป็นพอเห็นแล้วแบบ ม่งไม่สวยจังวะสวยแบบสวยจริงๆสวยแบบฐานะคนวาดเป็นก็สวยจังว่อยู่ดีมันสวยแบบไม่มีทางไปถึงแล้วะหละ <c oughs> <c oughs> คนนี้ขอยกขึ้นเลยระดับสูงสุดคือจริงๆแล้วเทคนิคนี้ก็อาจจะไม่ได้แบบเลยคนวาดก็คงจะเออคงเคยเห็นกันมาบ้างแต่ในงานที่มันเป็นงานคอมเมดีลแบบมัดแมสมากๆขายกันทั่วโลก <c oughs> ผมว่าน่าจะเป็นงานกลุ่มแรกๆเลยมั้ง <c oughs> ที่เราได้เห็นกันในแบบเบอร์ไวว่าโอ้โหเทคนิคแบบนี้มาวาดในาร์ตูนแบบนี้ลักษณะนี้แล้วมัน เข้ากันไปด้วยกันได้ไงแล้วยิ่งไปงานกลิ่นแบบสมุไรต่อสู้ที่มันมีความจิตวิญญาณสูงสูงอ่ะพอเจอเส้นผู้กันจีนเข้าไปนะมันมันเข้ากันขนาดนี้ก็ไม่รู้จังหวะการต่อสู้การเคลื่อนไหวดาบปาดดาบอะไรพวกนี้โอ้โหซึ่งทั่วันนี้จบยังฮะจบยังเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณเป็นเรื่องปรดคุณผทำไม่ได้แล้วน่าจะยังใช่ไหมครับเพราะว่ามันคงคงไม่ได้ว่านง่ายขนาดนั้นถ้าจบแล้วคงกลับมาวัดแสลมล้างสองผมว่าแฟนๆรอกันทั้งโลก ตอนนี้ก็เหมือนจะมีข่าวอยู่นะไอข่าวข่าวปลอมข่าวปลอมข่าวปลอมอ้ยเฟกนิวนี่หว่าเราคาร์บอนนี่ผมจะชอบพวกลายเส้นที่แบบมันจะมีแม่ของใครนะโคจิโร่ที่แบบก็จะเป็นแก่ๆเป็นแม่แม่ของอิที่เพื่อนพระเอกหรือเปล่าแล้วแบบจะมีความแก่แล้วเขาจะวาดแบบริ้วรอยริ้วรอยของคนแก่ความแก่แบบคนแก่เศร้าคนแก่ เสียใจร้องไห้ไงมาตาฮาชี้แล้วแบบก็จะร้องไห้แบบโอ้โหแล้วความเหี่ยวของใบหน้าคือแบบได้ไงวะคือมัดเขาเรียกอะไรมัดเนื้อมัดผิวหนังอ่ะมันแบบมันเห็นมันมันจะไม่เหมือนคนหนุ่มปกติที่จะวาดง่ายๆเต้นหน้าตึงๆไงไหมอันนี้คนจะหน้าเหี่ยวแล้วก็จะแบบมีริ้วรอยซึ่งปกติเวลาเราวาดคนหน้าแก่ก็จะมีเส้นตรงปากนตงนากาิดนนี้คุณบอกว่าผมเหรอในตัวผมเองอ่ะแล้วก็หน้าผากเหี่ยวๆสองสามเส้นอันนี้แบบโอ้ เราะว่าแบบได้ไงอ่ะอีกจุดเด่นหนึ่งในฐานะคนอ่านก็คือมองว่าเรื่องของบรรยากาศในเรื่องด้วยอ,ะอ่ะไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะแต่ว่าความทึมๆเท่าถ้ากดดันกดดันมันจะมีความรู้สึกกดดันว่าใครจะมาฆ่ากูตลอดเวลาในเรื่องอะ่ะเส้นสีบางอย่างมันมันสอให้เรารู้สึกแบบนั้นได้ใช่ไหมเขานักเขียนเขาถ่ายทอดบรรยากาศออกมาดีอืมเพราะฉะนั้นก็ ถ้าในส่วนตัวแล้วก็น่ากราบแบบกราบจริงๆว่าไม่มีทางที่จะแบบเห็นงานแบบนี้ง่ายๆนักในในโลกปัจจุบันนี้ที่แบบเป็นงานคราฟเนาะผมว่าค่อยๆประกอบร่างออกมาในกลุ่มหลังเนี่ยทั้ง4ี่หเรื่องที่เราพูดถึงมาเนี่ยก็ถือเป็นงานคราฟระดับศิลปะต้อง ต้องกราบต้องยกมือไหว้จริงๆนั่นหละก็ลองตามหาอ่านกันได้นะครับในกลุ่มเซตสามวาดออกเรียวสุวิจิตเนี่ยก็ที่เราแนะนําไปมีทั้งเบอร์เซิร์กหงสาอมราชันก้องแล้วก็วากบอลนะครับก็ลองตามหาอ่านดูยังมีทั้งเล่มที่วางขายอยู่เป็นปกตินะยังไม่จบหรือบางเล่มก็อาจจะหายากหน่อยกาแนะนำต้องรอบางเล่มก็ไม่มีขายด้วยบางเล่มก็คงหาไม่ได้แล้วโอเคนี่ที่แบบเออเื่องทั้งหมดมาเนี่ยคือเราเลือกมา แต่มันก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกที่แบบภาพเสริมอีกแต่ว่าถ้าจะให้พูดไปเรื่อยเพราะการ์ตูนเน่เรื่องลายเส้นอ่ะมันหลากหลายตามลายเส้นของคนวาดแต่ละคนคนหนึ่งคนนึงอาจจะวาดแบบางนี้อาจจะบางคนอาจจะดูเหมือนวาดเส้นง่ายๆแต่ไอความเส้นง่ายเนี่ยแหละคือมันต้องใช้เวลาฝึกฝนและเทคนิคและฝีมือเยอะมาก less is more ซึ่งบางคนบางคนคนอ่านบางคนก็เขาก็รู้สึกว่า ไอ้เส้นที่แบบสบายตาเนี่ยคือเส้นสวยของเขาบางคนเขาก็แบบเอ่อเส้นที่รายละเอียดยกลกรุบยับเนี่ยคือเส้นสวยของเขาไอ้เรื่องการ์ตูนเส้นสวยเนี่ยเอาจริงๆอ่ะเราพูดออกมาในมุเสนอมาในมุมมองของเราซึ่งไม่หมดหรอกไ,ไม่ถือว่าเป็นทั้งหมดเราไม่ฟันธงด้วยว่าไอ้การ์ตูนที่เราว่ามา สวยจนเรื่องอื่นสู้ไม่ได้ไม่ใช่อันนี้คือในมุมมองของเราเราเห็นพวกนี้แต่ถ้าเกิดเราพูดหมดเนี่ยจะเกินชั่วตอนนี้เกินชั่วโมงเกินชั่วโมงแล้วพี่แว่นตัดต่อนี่แบบเมื่อไหร่มึงจะพูดเออลงทันทีเถอะแต่มาสนุกจริงผมกแต่ต้องออกตัวก่อนว่าเราไม่อยากให้ให้คิดว่าเรามาฟันธงว่าพวกนี้คือเส้นสวยที่สุดมันยังม่พูด่ถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้ใช่ก็เลยแบบชวนว่าถ้าเกิดใครที่คิดว่า เรื่องไหนที่เส้นสวยสาหรับคุณเนี่ยก็มาแบบมาแชร์กัน,นกมาแชร์กันได้อืทีนี้ผมว่านอกเหนือจากเรื่องที่เรากําลังแชร์ใครไปตามอ่านไปตามอะไรเงี้ยก็จะมีกลุ่มนัวกวาดการ์ตูนหรือคนที่เริ่มต้นวาดใหม่ๆถ้าเกิดว่าเขาอ่านเขาคงจะได้ประโยชน์ในเทคนิคทั้งสองสามกลุ่มที่เราว่าไปในฐานะที่พวกคุณเป็นนักวาดการ์ตูนหนึ่งเนี่ยมีมีคาแนะนําหรือมีอะไรที่แบบอยากจะให้ลองเอาไปฝากฝากกันเผื่อเป็นประโยชน์บ้างไหมเอาง่ายเริ่มต้นเลยผมว่าคนที่วาดการ์ตูนทุกคนอะเริ่มต้น น่าจะเริ่มจากอ่านการ์ตูนแล้วเห็นว่าเฮ้ยภาพแบบนี้ชอบจังอืแล้วก็เอามาแบบวาดตามการแบบเปิดเปิดดูแบบไปเลยแบบอย่างผมเชื่อว่าเด็กผู้ชายยุคเราเนี่ยอายุเท่าๆเลยแบบจำนวนมากวาดซูเปอร์สไยากันในสมุดเรียนหัวโวชี้ว่าแบบเปิดเลยแบบหัวชี้แล้วก็วาดเด็ยผมวาดทุกสมุดเรียนย้อนกลับไปในยุคนั้นอ่ะทุกคนต้องมีแบบรูปซูเปอร์สไยาอยู่มุมโน้นมุมนี้นั้น ผมเป็นเส้นอันนี้แหละก็คือถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นได้คือการเห็นการ์ตูนภาพสวยแล้วอยากวาดได้มั่งก็เลยวาดตามอันนี้ก็ถือว่านับว่าเป็นจุดเริ่มต้นได้เหมือนกันแล้วก็น่าจะเป็นอีกข้อนึงก็คือฝึกฝนบ่อยๆใช่ไหมจนกว่าจะเจอเส้นของตัวเองหรือว่าทําซ้ําไปเรื่อยๆน่าจะเป็นทางที่ช่วยได้จริงไอ้พวกเทคนิคแบบการวาดอะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้ยุคสมัยเนี้ย เข้า YouTube เิร์ชไปมีขึ้นมามีคลิปสอนขึ้นมาเต็มไปหมดเลยหรือแบบพวกแบบอนาโตมีลักษณะวิธีการวาดเข้า Google พิมพ์ก็มีหรือตามร้านหนังสือเขาก็มีหนังสือแบบแยกออกมาเลยนะว่าอยากวาดตัวละครทำท่าต่อสู้ทำยังไงตัวละครผู้หญิงน่ารักก็เล่มหนึ่งการ์ตูนแบบสูงอายุก็เล่มหนึ่งก็คือยุคสมัยนี้เรามีเรามีซอสที่สามารถเข้าถึงแล้วก็ หามาดูได้ง่ายๆกว่าถ้ายุคเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องแบบไปไล่ๆหาการ์ตูนที่ชอบแล้วก็ลองจํามาลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆอซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือขายหัวเลาะขายหัวเลาะก็อองจิงหลายคนก็เริ่มว่าก็เริ่มวาดก็คืนลอกเส้นพี่ตายอย่างพี่ตูนไงพี่ตูนก็ลอกเส้นพี่ตายพี่ตูนบอดี้สแลมพี่ตูน ปามี่ก็เหมือนกันใช่เขาก็บอกมาเลยว่าเขาเริ่มวาดการ์ตูนเขาอยากจะเป็นนักวาดการ์ตูนเพราะขายอลโลก็ลองอาหาอ่านดูได้ทั้งการ์ตูนต่างประเทศตะวันออกตะวันตกแล้วก็การ์ตูกกนไทยอย่างขายวโลกผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่อยากวาดการ์ตูนรวมถึงคนที่เป็นคอการ์ตูนทั้งหลายแหละหลากหลายสนุกสนานแน่นอนนะฮะ โอเควันนี้ก็แนะนำขอ <c oughs> งพอสมควรได้ไปเกือบสิบกว่าเรื่องเลยนะเฉ <c oughs> พาะเรื่องที่แบบเส้นสวยจร <c oughs> ิงถ้าเดี๋ยวไล่อ่านคอมเมนต์มีคนมาเสนอเพิ่ <c oughs> มก็ลอง <c oughs> ตามดูเต็มที่นะครับเพราะว่าวันนี้พวกเราสี่คนสี่หนุ่มที่แบบอยู่กันแล้วคุยสนุกมากเพลินจนหันมามองเวลาทีให้ชั่วโมงกว่าแล้วเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่พวกคุณอินแล้วแบบคุยกันแบบมองตาแล้วต่อแล่โบ๊ะบะโบ๊ะโอเคก็สนุกดีนะครับเจอกันใหม่กับสัปดาห์หน้านะเป็นทุกๆวันจันทร์นะครับกับรายการที่สร้างสรรค์มาเพื่อคนรักการ์ตูน ทั้งพวกเราและพวกคุณอยู่ด้วยกันนะครับกับการ์ตูนนิเวิร์สแต่ในโลกล้วนกระตูนกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับผมวันนี้ผมอาทิตย์ครับบัฟโฟครับครับโชกิโซครับเฮฮาจิครับเราลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเี่คุณจะพูดอะไรคิดจะแบบเคลิ้มขึ้นมาจะปิดหรือว่าไม่ยอมส่งซิกกันเลยก็จะมาพร้อมกันตรงนี้เวิร์สกว่าจะพร้อมกันตรงนี้เวิร์สไปแล้ว ติดตามรับฟังรายการก,กร,รกตูนิว่าใดๆในโลกล้วนกรกตูนทุกวันศุกร์ทาง Spotify และทางสาวข่าวและทาง YouTube และทางขายวอลล .com, com รวมถึงแฟนเพจขายวอลล์ Studio อ o d แช s ดด้วยนะครับ